ได้ไหมโอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนที่กำลังฟังอยู่ผ่านเพจช่องเรียน Palliative Care นะครับผมนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมแกรนด์ลาวครั้งแรกที่เราจัดโดยห้องเรียน Palliative Care นะครับก็จะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างยุ่งมากเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าโอกาสดีที่เกิดขึ้นก็คือว่าเริ่มมีคุณหมอหลายๆคนมาelective ที่ palliative care โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมเชิญชวนน้องๆ resident family ของผมนะครับคุณหมอไมซ่าเนี่ยที่ได้มีโอกาสดูแลเคสด้วยกันแล้วเราก็นำเคสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คระบบนิดนึงนะครับเพื่อที่จะดูว่าไม่แน่ใจว่าไลฟ์เป็นทาง Facebook แล้วทุกท่านได้ยินเสียงกันไหมครับถ้าได้ยินเสียงแล้วรบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอเคเสียงน่าจะได้ยินนะครับโอเคขอบคุณสำหรับหัวใจแล้วก็กดไลค์รัวๆด้วยครับโอเคเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ผมจัดไลฟ์ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับก็อาจจะติดขาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกิจกรรมแกนเราในครั้งแรกกันเลยนะครับก็เคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ต่อเรื่องมาจากโพสต์ที่ผมเพิ่งโพสต์ไปล่าสุดเนาะเรื่องอาการเจ็บป่วยทางของน้องที่มีป่วยเป็นโรคลิวคีเมียนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทาง Palliative Care ก็ได้รับการปรึกษามาจากคุณหมอฮีมาโตโลจิสต์นะครับที่คนไข้เป็นโรคลิวคีเมียแล้วก็เป็นโรคทางฮีมาโตโลจิกมาลิกแนนซีค่อนข้างหลายคนนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ Palliative Care ก็ได้เรียนรู้ร่วมไปกับการดูแลคนไข้ด้วยนะครับวันนี้จะเป็นการนำเสนอเคส Presentation นะครับโดยคุณหมอไมซะนะครับกือมอนนะครับเป็นคุณหมอแพทย์ประจำบ้านชั้นบีที่2จากเวชศาสตร์ครอบครัวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอคมทรายสวรรณโนด้วยนะครับซึ่งเป็นอายุรแพทย์โรคเลือดประจำโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เรียนรู้ไปกับเราพร้อมๆกันด้วยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มด้วยเคส presentation เลยนะครับได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรียนเชิญคุณหมอไมซ่าเลยครับค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงไมซ่ากือมอนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เคสที่ได้ดูแลร่วมกับอาจารย์ถากูลนะคะเป็นเคสที่ได้รับปรึกษาจากทีมอายุรกรรมค่ะให้ไปช่วยดูเพื่อประเมินร่วมกันนะคะแล้วก็คือเป็นเคสผู้ป่วยชายไทยโสดนะคะอายุ17ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะอาชีพเป็นนักเรียนอาการสำคัญที่คนไข้มาโรงพยาบาลครั้งนี้ก็คือมาด้วยเลือดกำเดาไหลมา1วันก่อนมาโรงพยาบาลนะคะค่ะสำหรับ patient illness ของเคสนี้ก็คือเป็น known case acute myeloid leukemia ค่ะซึ่งได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกเมื่อปี2561ค่ะซึ่งตอนนั้นคนไข้มาด้วยเรื่องไข้ค่ะแล้วก็ work up แล็บไปเนี่ยก็คือ CBC พบบลาส 62% แล้วก็มีโพรมาริโลบลาส 10% ทำบนเมโรเบลซี่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ pathological diagnosis สรุปเป็น AML ค่ะสำหรับการรักษาที่คนไข้ได้รับไปเมื่อปี 61ก็คือคนไข้ได้เป็น chemotherapy phase 1 inductionครั้งแรกได้ไปตอนเดือนกรกฎาคมปี61ค่ะแล้วก็เฟส2เนี่ยก็คือได้ไปเมื่อสิงหาปี61แล้วก็มีแผนว่าจะให้อีกครั้งในเดือนกันยาปี61ค่ะแต่ว่าคนไข้ไม่ได้มาตามนัดเพราะว่าคนไข้บอกว่าไม่อยากรักษาต่อ
แล้วอยากยุติการรักษาเพียงเท่านี้เพราะว่าทนกับผลข้างเคียงที่ได้จากการให้คีโมเนี่ยเพราะว่าคือหลังจากได้คีโมเนี่ยรู้สึกเพลียมากรู้สึกว่าตัวเองพร้อมรับผลข้างเคียงนี้ไม่ไหวก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปรักษาก็คือทางบ้านบอกว่าไปแบบไปกินยาสมุนไพรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดคือ2เดือนก่อนมาโรงพยาบาลที่คนไข้เริ่มมีอาการปวดท้องอะค่ะแล้วก็ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านคือโรงพยาบาลระแงะค่ะแล้วก็แพทย์แจ้งว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องติดเชื้อในกระแสเลือด1เดือนก่อนมาโรงพยาบาลก็เริ่มมีอาการปวดหลังค่ะแล้วก็ปวดหลังก็คือปวดส่วนล่างทั้ง2ข้างปวดร้าวลงขา2ข้างเพนสกอร์อยู่ที่6เต็ม10ค่ะลักษณะการปวดเนี่ยเป็นแบบปวดตื้อๆบางครั้งปวดแป๊บๆเวลานอนแล้วปวดมากขึ้นไม่สามารถนอนราบได้ปวดมากตอนเย็นเป็นต้นไปค่ะก็คือคนไข้บอกว่าพอตกเย็นเนี่ยอาการปวดก็จะเริ่มแบบพีคสุดๆก็คือจนถึงตอนกลางคืนแล้วก็ปวดจนนอนไม่ได้ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยสเตตัสก่อนหน้านี้คือผู้ป่วยเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขับถ่ายได้ปกติค่ะ1วันก่อนมาโรงพยาบาลก็คือมีเลือดกำเดาไหลไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก็ไม่สามารถห้ามเลือดได้ก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัดอะค่ะหลังจากนั้นโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลนราธิวาสก็ได้จัดการห้ามเลือดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะสำหรับ past history ก็คือ underlying disease ก็คือเป็น AML ค่ะ personal history คือคนไข้ไม่มีประวัติสูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหารแล้วก็เอาประวัติใช้สมุนไพรก็คือมีประวัติเคยใช้เมื่อตอนที่หลังจากที่ตัดสินใจไม่รับการรักษาในช่วงปี61ค่ะมันญาติบอกกินเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้กินต่อค่ะสำหรับ family history ก็คือปฏิเสธประวัติโรคมะเร็งในครอบครัวค่ะส่วน hospital cost ก็คือคนไข้เนี่ยมา admit ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ตั้งแต่วันที่20กันยาค่ะดูก็คนไข้คือตั้งแต่แอดมิดมาก็มีไข้ตลอดนะคะ ANC ก็อยู่ที่630เฮโมโกลบิน 8.6 คลีต 24.5 สำหรับการรักษาในส่วนของดิซีสของคนไข้ก็คือได้เป็นทรานสฟิวชั่นไปค่ะในส่วนของเพชรได้ในวันที่20เนี่ยได้แพ็กเรเซลไป1ยูนิตค่ะแล้วก็ต่อมาวันที่24ก็ได้เพชรเลตไป10ยูนิตค่ะสำหรับแอนติไบโอติกก็คือคนไข้ได้ empirical antibiotic เป็นทาโซซินบวกเวนโคไมซินนะคะได้ไปตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่24ออกมาวันที่25ได้เปลี่ยนเป็นก็คือลดเหลือทาโซตัวเดียวค่ะแล้วก็มาที่สัปดาห์ถัดไปวันที่27ถึงวันที่3ก็ยังคงมีไข้อยู่นะคะแล้วก็มีการเติมเลือดเนาะก็คือวันที่28ได้เพลเลตไปอีก10ยูวันที่30ได้แพ็กเรเซลไป1ยูวันที่1ได้แพ็กเรเซลไป1ยูแล้วก็แพทเลต10ยูนิตนะคะส่วนในส่วนของแอนติบอติกเนี่ยเริ่มวันที่1ถึง10วันที่1ตุลาเนี่ยคนไข้ก็คือได้เปลี่ยนแอนติบอติกเป็นเมโรพินแนมค่ะแล้วก็ทางทีมเนี่ยได้รับการปรึกษาเพื่อมาร่วมประเมินร่วมดูแลคนไข้เนี่ยตั้งแต่วันที่4ตุลาค่ะก็เลยได้เข้ามาแล้วก็ตรวจร่างกายในวันที่4เนี่ยพบว่า PPS อยู่ที่ 40% นะคะไว้สำหรับไวทัลไซด์ body temp 40นะคะ heart rate 118 RR 18 BP 143 68นะคะสำหรับ general appearance ก็คือเป็นชายยัง adolescent มี generalized cachexia แล้วก็คนไข้ก็คืออยู่ใน agonizing pain นะคะสำหรับ HENT ก็มี pale conjunctiva no lymphadenopathy ค่ะส่วน positive finding อื่นๆก็คือมีเรื่องของneuro ค่ะก็คือมี motor power เนี่ยก็คือ upper extremity grade 5 lower extremity grade 1 due to severe pain นะคะแล้วก็มี decrease pinprick sensation below L5 ค่ะสำหรับ lab วันที่4นะคะค่า bilirubin creatininแล้วก็ liver function อะไรก็คือโดยรวมก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีทุกตัวนะคะส่วน CBC ก็คือเป็นมีก็คือมี pancytopenia ค่ะ hemoglobin ก็คืออยู่ที่ 7.8 คลีต 22.2
ไว้บัตรเซลล์14,080อะค่ะแพลตเลต26,000ค่ะนิวโตฟิล6ลิมโฟไซต์45บลาส48อะค่ะก็คนนี้เนื่องจากที่ positive finding จากการตรวจร่างกายเมื่อกี้คือเขามีปัญหาเรื่อง weak แล้วก็เรื่อง weak ของ lower limb ก็คือมี paraparesis แล้วก็มีเรื่องของ paresthesia below L5 level แล้วก็เลย work up lab ก็คือส่ง imaging ไปค่ะทำ spine MRI screening ค่ะก็ปรากฏว่าพอทำ MRI screening เนี่ยก็คือradiologist ก็คืออ่านว่าก็คือมีเรื่องของenhancing epidural lesion ตรง T7 อะค่ะแล้วก็ตรงตำแหน่ง L2 ถึง L4 level lesion เนี้ยทำให้เกิด compression ของ intracranial nerve root ตั้งแต่ level 3ค่ะก็ซึ่ง finding เนี้ยก็ correlate กับตัว disease ของคนไข้ค่ะก็คือ AML ค่ะแล้วก็มีเรื่องของTickle Leptomeningeal Enhancement ค่ะที่ level L1 ถึง L3 แล้วก็มีเรื่องของ Smooth Enhancing Nerve Roots ตั้งแต่ level L3 ถึง L5 ค่ะแล้วก็ finding ถัดไปคือมีเรื่องของ Infiltrative Paravertebral Enhancing Lesion นะคะแล้วก็มีเรื่องของ Dural Thickening ตรง level S2 ถึง S5แล้วก็มี homogeneous enhancing paravertebral lesion ตรง level T8 ถึง L1 ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยก็ correlate กับตัว disease ของคนไข้ค่ะก็คือ AML ค่ะก็ถ้าดูในรูป MRI ก็การแสดงนี้นะคะส่วน CT chest ก็ได้ทำไปก็ที่เจอที่เป็น positive finding ก็คือเจอเรื่องHomogeneous enhancing paravertebral mass ซึ่งอันนี้เราก็ได้ไปคอนเฟิร์มด้วยการทำ MRI แล้วก็ finding ก็เหมือนที่ได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะส่วน lesion อื่นๆตรงรังอะไรก็ไม่เจอ lesion นะคะอันนี้ก็คือเหมือนอ่านว่าคือเหมือนมีการเทียบ CT ปัดของวันที่ทำรอบนี้กับที่เคยทำก่อนหน้านี้ค่ะก็มี resolve multiple small consolidation with surrounding ganglion and central lobular node due at both lungs ค่ะแล้วก็มีเรื่องของ resolve hepatosplenomegaly with small hypodense lesion ค่ะสรุป problem list ในคนไข้รายนี้นะคะ1ก็คือมีเรื่องของ recurrent AML ค่ะ2ก็คือมีเรื่องของ bone pain นะคะซึ่งลักษณะคือเป็น pain at lower back radiated to both legs แล้วก็ character คือเป็น down aching pain นะคะแล้วก็บางครั้งก็มี shooting pain ซึ่งสกอร์คะแนนที่คนไข้ให้เนี่ยก็คือ worse อยู่ที่10เต็ม10ค่ะซึ่งอาการปวดเนี่ย precipitate by lying on back ก็คือคนไข้เนี่ยนอนไม่ได้เลยก็คือตอนที่ไปดูคนไข้วันแรกคนสภาพที่คนไข้นั่งก็คือนั่งอยู่ข้างๆเตียงแล้วก็เอาขาลงบนเอาขานี่คืออยู่ข้างล่างแล้วก็นอนเนี่ยเหมือนนอนคล้ายๆเหมือนนอนตะแคงอะค่ะคือถ้ามีลูกก็คือจะเห็นว่าแบบท่านอนแบบเนี้ยให้คนปกติอยู่เนี่ยคือแบบซัฟเฟอร์แล้วมันคงซัฟเฟอร์มากๆแล้วก็ซึ่งในยิ่งในคนไข้รายนี้ที่มีแพทเล็ตค่อนข้างต่ำแล้วแบบนอนท่านั้นก็มีโอกาสตกเตียงรีแบบก็คือดูค่อนข้างคือคนไข้ค่อนข้างซัฟเฟอร์แล้วก็ไม่ค่อยเซฟต่อคนไข้ที่จะต้องทนอยู่ในท่านั้นแต่คนไข้ก็คือพยายามจัดท่าให้คนไข้นอนแต่ว่าคนไข้ก็ทนนอนในท่าแบบนอนราบไม่ได้ค่ะก็สรุปว่าคือคนไข้ก็คืออยู่ในอาการที่ปวดมากๆจนนอนไม่ได้นะคะแล้วก็problem ที่3ก็คือเรื่อง spinal cord compression ค่ะก็คือสงสัยว่ามี spinal cord compression เนื่องจากคนไข้มี weakness of lower extremities ค่ะโอเคขอบคุณคุณหมอไมซ่ามากเลยนะครับจากที่คุณหมอไมซ่าเล่าไปเนี่ยจะเห็นว่าภาพรวมของคนไข้ก็คือเป็นเด็กอายุ17ขวบเนาะที่เขาอาจจะเคยได้รับการไดแอกว่าเป็น AML เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ครบเข้าใจว่าไม่ได้รับเคมีบำบัดจนครบคอร์สการรักษาเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยคนไซส์เสกไม่ได้แล้วก็คุณแม่เขาก็สงสารมากเลยแล้วก็น้องเขาก็กลับบ้านไปแต่ตอนนั้นโชคดีที่ว่ากลับไปเนี่ยก็คงมีตอบสนองต่อการรักษาอยู่บ้างทำให้เขาสามารถอยู่ที่บ้านได้เป็นเวลา2ปีโดยไม่ได้มีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยครั้งนี้ที่กลับมาด้วย
clinical bleeding แล้วก็ follow up ไปเนี่ยก็พบว่ากลับมาเป็น relapse AML นะครับร่วมกับมีเรื่องของ spinal cord compression แล้วก็มีปัญหาเรื่องบนเพนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับจาก hospital cost ที่คุณหมอไม้ซักนำเสนอมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะสังเกตว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องแพนไซโตพีเนียตลอดเลยนะครับแล้วก็ในทางบอร์ดเนี่ยก็อาจจะทรีตเรื่องของ empirical antibiotic treat infection เนื่องจากคนไข้มีนิวโรพีเนียด้วยแล้วก็ภาวะนิวโรพีเนียเราก็ที่เรากังวลเนาะก็คือว่าเราคนไข้มีไข้จาก infection หรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันเรื่องของซีรีส์อื่นๆเช่นred cell ซีรีส์ก็ต่ำนะก็จะสังเกตว่าคุณหมอก็มีการให้ blood transfusion เป็นระยะแล้วก็ซีรีส์เรื่องของ platelet ก็ให้ด้วยนะครับคราวนี้อยากถามอาจารย์คงชัยนิดนึงได้ไหมครับในแง่ AML ของคนไข้รายนี้เนี่ยการรักษาที่ให้เนี่ยในทางฮีมาโตเนี่ยอาจารย์คิดยังไงบ้างนะครับคือด้วยความที่ถ้าเกิดเป็นโรค AML ค่ะการให้เคมีเทอราปีเนี่ยคือคิดว่าคนนี้ตัวรั่วน่าจะเป็นรีแลปส์แน่ๆเพราะว่าบางครั้งในพริปเปอร์บัตเนี่ยก็จะมีบลาสให้เห็นออกมาแล้วก็มีทั้งที่หลังที่ MRI อย่างนั้นนะคะก็อีขอบผลคนไข้เนี่ยก็ประมาณเกือบจะ4เลยก็คือนอนเบดริดเดนก็เลยคิดว่าการให้เคมีของคนไข้ AML เนี่ยเคมีมันจะค่อนข้างแบบอินเทนซีฟมากๆนะคะคือแค่คนปกติให้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแบบก็ยังมีค่าแรงเหมือนกับไซเอฟเฟคแล้วก็มีท็อกซิซิตี้ค่อนข้างเยอะก็เลยเนี่ยค่ะคิดว่าการให้เคมีเทอราปีเนี่ยคือไม่น่าจะไหวสำหรับคนไข้คนนี้อาจจะทำให้เขายิ่งแย่ลงจากเนี่ยค่ะแทนที่การให้รักษาตัวโรคแต่ตัวคนไข้อาจจะไม่ไหวอาจจะแย่ลงได้ก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเราอาจจะเป็นเบสซัพพอร์ตแคร์อาจจะเหมาะสำหรับคนไข้มากกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลยคอนซัลท์ทางจีนพาลิเอทีฟแคร์มาช่วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมฮีมาโตมากๆเลยนะครับที่แบบร่วมคอนซัลท์แล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยคำว่าเบสซัพพอร์ตแคร์ในกรณีนี้ก็คือว่าแน่นอนว่าคนไข้มีคลินิคอลรันมาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราคงไม่สามารถให้การรักษาที่ทำให้หายได้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป้าหมายในการรักษาให้หายได้มันคงเป็นไปได้ยากเนาะเพราะเรารู้ดีว่าการรักษานั้นมันนำมาซึ่งผลเสียมากกว่าผลดีที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเอมในการรักษาของผู้ป่วยรายนี้ก็คงเปลี่ยนไปจากการทำให้หายเนี่ยเป็นว่าทำยังไงให้เขาใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้มันมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณอาจารย์คงชัยสำหรับข้อคิดเห็นเรื่องการรักษา AML ในผู้ป่วยรายนี้เนาะก็คือเป็น relapse แล้วก็มี performance status ที่ไม่พร้อมที่จะให้การรักษานะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอาการ supportive อื่นๆนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญหมอไมซ่ามาต่อเลยนะครับ สำหรับproblem ถัดไปก็คือที่ได้กล่าวไว้ก็คือในส่วนของmetastatic wound pain ค่ะก็คือเราก็มาจัดการในส่วนของ symptom ในทาง palliative care นะคะก็คือsymptom แรกคือมีเรื่องของ metastatic wound pain นะคะก็สำหรับ mechanism ของ wound pain เนี่ยก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้นะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าคีย์ที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดbone pain เนี่ยก็ยังพอจะอธิบายได้ค่ะหนึ่งก็คือมาจากตัวทิวเมอร์เองค่ะตัวทิวเมอร์ induced osteolysis ค่ะสองก็คือเกิดจากตัวทิวเมอร์เองที่ทำให้เกิด bone pain สามก็คือมีการตัว bone tumor เนี่ยมีการสร้าง nociceptive mediators ค่ะทำให้เกิดอาการปวดซึ่งคนไข้ก็จะ express ออกมาเป็นในเรื่องของ bone pain นะคะสำหรับ treatment ก็ขอเอาเป็นแบบสรุปแบบสั้นๆเนาะก็คือ treatment ก็หลักๆก็คือต้องมี analgesia ค่ะซึ่ง analgesia ก็เราก็ให้ตาม WHO step ladder นะคะก็ตาม pain score ของคนไข้เนาะแล้วก็อันที่2ก็คือก็มีการให้เป็น adjuvant analgesic ค่ะเดี๋ยวเราจะมากล่าวเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ adjuvant analgesicค่ะ3ก็คือมีเรื่องของ palliative IT ค่ะแล้วก็4ก็คือมีโรคของ corticosteroids ค่ะในกรณีของpain crisis ค่ะสำหรับmetastatic bone pain เนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็น localized กับdisseminated bone pain ค่ะสำหรับ localized bone pain เนี่ย choice
treatment of choice ก็คือ first line เนี่ยหนึ่งก็คือเป็น palliative RT ค่ะซึ่งเป็นใช้ external beam สองก็คือ NSAIDs สามก็คือ corticosteroids for bone pain crisis แล้วก็สำหรับ second line ก็จะมีเป็นอาจจะทำเป็น surgery ค่ะทั้งเป็น orthopedic หรือ neurosurgical surgeriesแล้วก็ second line อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น palliative anesthetic approach ค่ะอาจจะมาในรูปของ intraspinal หรือ epidural และเป็น intracerebral anesthesia ค่ะสำหรับ third line treatment สำหรับ metastatic localized bone pain เนี่ยก็คือเป็น neurologic procedure เช่นการทำ cholecystectomy block ค่ะสำหรับ disseminated bone pain first line ก็เหมือนกับก็คือ3ก็มี3อย่างนะคะก็เหมือนในกรณีของ localized bone pain ค่ะ first choice ก็คือจะเป็น NSAIDs corticosteroid แล้วก็ palliative RT ค่ะ palliative RT ในกรณี disseminated bone pain เนี่ยก็คือเราจะให้เป็นจุดๆตามที่คนไข้ปวดค่ะสำหรับ second line ก็จะมี bisphosphonate ค่ะแล้วก็มีเรื่องของ hormonal therapy or palliative chemotherapy forสำหรับอันนี้ก็คือเราจะให้ในคนไข้ที่มีแคนเซอร์ที่ตอบสนองต่อคีโมเทอราปีหรือโฮอร์โมนเทอราปีเช่นโปรสเตตกับเบรสแคนเซอร์ค่ะสำหรับ third line ก็เป็นpalliative RT เป็นแบบ systemic through radionuclides ค่ะเช่นสตรอนเทียมหรือเซมาเรียมเทอราปีค่ะสำหรับ management ในเคสของเคสนี้ค่ะครับสำหรับเพนก็คือก็คุณหมอไมซ่าก็ได้รีวิวเรื่องการ treatment บนเพนมาเนาะเราจะสังเกตว่าคนไข้รายนี้เนี่ยเป็น localized บนเพนเนาะแล้วก็มีตำแหน่งที่เจ็บชัดเจนนะครับคราวนี้ด้วย clinical คนไข้ณขนาดนั้นเนี่ยคุณหมอไมซ่าประเมินว่าเราจะให้การรักษาเพน control เขายังไงดีครับคือในเคสเนี้ยก็คือถ้าเรามาดูในการรักษาที่สรุปเป็นหัวข้อเนี้ยก็คือ1อันดับ1 analgesic โอเคเราเลือกใช้ analgesic 2ก็คือเลือกให้ adjuvant analgesic 3ก็คือ palliative RT ตอนแรกก็ทาง primary doctor ก็มีแพลนจะทำเป็น palliative RT แต่ด้วย condition ของคนไข้ทั้งในเรื่องของ sepsis แล้วก็คนไข้นอนไม่ได้แล้วคือแบบคลินิคอลคนไข้ไม่เหมาะที่จะไป RT ค่ะก็เลยโพตรงนี้ไว้ก่อนซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ออปชันของเราตอนนี้ค่ะสำหรับข้อ4เนี่ยจริงcorticosteroidก็มีการพูดคุยมีการดิสคัสในทีเหมือนกันค่ะในเรื่องของ corticosteroid แต่ว่ามันมีปัญหาว่าเหมือนที่เราเห็นใน hospital cost เมื่อกี้ค่ะก็คือมีไข้มาตลอดเลยคนไข้อยู่ในภาวะ sepsis ก็เลยไม่เหมาะคิดว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะให้ corticosteroid ค่ะเพราะฉะนั้น choice ของเราตอนนี้ก็เหลือ analgesic กับ adjuvant analgesic ครับก็คนนี้เนี่ยจะสังเกตว่าเราประเมินเพนได้เป็น moderate to severe เนาะถ้าเกิดตาม WHO ladder เนี่ยก็คือว่าเขาควรให้ strong opioid ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อตอนที่ตรวจร่างกายสภาวะเนี่ยเราก็พบว่าเขามีทั้งรูปแบบของทั้ง nociceptive กับ neuropathic pain นะครับเราก็อาจจะเอา strong opioid เนี่ยยืนพื้นเราก็เนื่องจากเขามีบทแผลร้าวในขาด้วยก็เป็นลักษณะของ neuropathic pain เราก็อาจจะให้ adjuvant analgesic ร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม TPA หรือว่ากลุ่มgabapentinoid นะครับคราวนี้เรารู้ว่าลักษณะของ pain สำหรับ bone metastasis หรือว่า bone involvement เนี่ยเราก็อยากจะให้ specific treatment ด้วยการ RT แต่เนื่องจากคนไข้เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยแม้แต่จะนอนราบเขายังแบบนอนราบไม่ได้เลยนะครับในขณะเดียวกันสเตียรอยก็มีโลในโพนเพนเหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยคนไข้ก็มีไข้ตลอดเลยแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขามีเซปซิสมีอินเฟคชันอยู่ร่วมด้วยไหมนะครับคนที่โพสเตียรอยก็อาจจะทำให้แย่ลงได้เราก็เลยให้การรักษาด้วยยาแก้ปวดอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวคุณ ครับก็สำหรับการรักษาที่คนไข้ได้รับในครั้งนี้เนาะก็คือในส่วนของเพนก็คือได้เป็นมอร์ฟีนะคะจะเป็น strong opioid ตอนแรกก็คือก่อนที่จะรับการก่อนที่จะร่วมจะมาก่อนที่ทีมพาราทีจะมาร่วมประเมินด้วยกันเนี่ยตอนแรกก็คือตอนที่คนไข้มาแอดมิดแรกก็คือได้เป็น PRN MO 3 มิลลิกรัมเป็น PRN นะคะ
ในวันแรกก็ได้ไปก็คือในช่วงแรกก็ได้ไป2โดส1ถึง2โดสแล้วก็ประมาณวันที่2ถึงวันที่3ก็เริ่มขอมากขึ้นก็คือพบปวดมากขึ้นเนาะได้ไป3โดสเนาะวันที่3ก็คือขอเพิ่มเป็น4โดสทาง primary doctor ก็ได้ add ตัว adjuvant ไปอะค่ะก็คือให้เป็น gabapentin 600มิลลิกรัม per day ค่ะหลังจากนั้นวันที่4เนาะก็คือเป็นวันที่ทีมได้เข้าร่วมดูแลรักษาคนไข้รายนี้นะคะก็ได้มาประเมินคนไข้ก็เลยให้เป็นมอร์ฟีน1ต่อ10 IV drip 8 ml per hour ค่ะแล้วก็ให้ตัว PRN เป็น2มิลลิกรัม IV PRN ซึ่งคนไข้ก็ในวันแรกในคนไข้ก็ขอไป2โดสนะคะส่วนกาบาเพนทินก็ยังให้โดสเดิมนะคะเพราะเพิ่งเริ่มไปวันที่3ต่อมาวันที่5ก็มาประเมินคนไข้ก็ยังดูคือเขาบอกว่าปวดลดลงนิดนึงแต่ก็สำหรับเขาก็คือตอนนั้นอ่ะประเมินถามคนไข้ว่าเบสเนี่ยเท่าไหร่คนไข้ว่าเบสก็คืออยากได้ศูนย์เลยซึ่งตอนนั้นอ่ะต่อให้แบบคนไข้ไม่ได้บอกว่าเบสอยากได้ศูนย์แต่ที่เราประเมินเนี่ยดูสภาพคนไข้ตอนนั้นก็คิดว่ายังอยู่ใน agonizing pain อยู่ค่ะต่อให้แบบเพนสกอร์มันจะดูแบบไม่ถึง10แต่ว่าคนไข้ก็ยังนอนไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับทีมได้ค่ะก็เลยปรับมอร์ฟีนขึ้นไปอีกนะคะก็คือวันนั้นก็คือปรับไปประมาณ 30% นะคะก็เลยให้เป็น11 ml per hour ค่ะแล้วก็ตัว PRN for breakthrough pain เนี่ยก็เพิ่มเป็น3มิลลิกรัมค่ะซึ่งคนไข้ก็ขอไปทั้งหมด3โดสกาบาก็ยังเท่าเดิมนะคะยังไม่ปรับนะคะแล้วก็วันถัดไปวันที่6ก็ดูคนไข้ก็ตัวขอตัว PRN น้อยลงก็แล้วก็คนไข้ก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังเรทคะแนนก็คือคนไข้ยังให้เท่าเดิมบอกว่า6เต็ม10แต่เริ่มพอจะยกขามาขึ้นบนเตียงได้บ้างแต่ว่าไม่ได้ตลอดนะคะยังนอนราบไม่ได้เหมือนเดิมวันถัดไปวันที่ค่ะก็คือสมมติว่าคือตั้งแต่วันที่6วันที่10ก็คือวันที่7เนี่ยก็คือคนไข้ดูยังไม่ดีขึ้นก็เลยปรับเรทค่ะปรับเป็น15 ml per hour ค่ะแล้วก็ตัว PRN ก็ได้เป็น6มิลลิกรัมคนไข้ขอไป2โดสวันถัดไปก็ยังคงเรทเดิมไว้ค่ะแล้วก็วันที่10ก็ยังคงเรทเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้คนไข้ดูเหมือนเริ่มเอาขามาวางบนเตียงได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเรื่องนอนเนี่ยอาจจะยังไม่แบบไม่สามารถนอนราบได้คือยังนอนเป็นในสภาพเป็นนอนตะแคงแต่ว่าตัวอยู่บนเตียงทั้งหมดแล้วค่ะส่วนวันที่11เนี่ยก็มาประเมินวันที่11ก็ยังดูเรื่องปวดเนี่ยก็คือยังบอกว่ายังมีปวดอยู่ปวดแบบแป๊บๆที่มันเด่นมากขึ้นก็เลยตัดสินใจปรับกาบาเพิ่มค่ะปรับกาบาเพิ่มเป็น 1,200 มิลลิกรัม per day แล้วก็เพิ่มตัวอะมิทริปไทลีนไป25มิลลิกรัม per day ค่ะวันที่6ก็ยังคงไม่ได้ปรับยาเพราะว่าดูคนไข้ที่นี่เขาก็เริ่มดีขึ้นตัว PRN for breakthrough pain ก็ขอน้อยลงนะคะก็คือวันที่10เนี่ยขอแค่โดสเดียวค่ะแล้วก็วันที่12ก็ขอแค่โดสเดียวแต่ว่าวันที่12เนี่ยคนไข้บ่นว่าแบบปวดมากขึ้นนอนไม่หลับก็เลยตัดสินใจว่าจะตัดสินใจปรับเรทมอร์ฟีนเพิ่มเป็น22มิลลิกรัม per hour ค่ะอันนี้22มิลลิกรัม per hour ครับก็จะสังเกตว่าถึงแม้ว่าทีม PC เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะค้นพบว่าความปวดของน้องเขาเนี่ยคุมได้ค่อนข้างยากมากนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของ neuropathic pain นะครับอันแรกที่เราให้ไปก็คือให้ strong opioid ไปก่อนเนาะแล้วเรารู้ดีว่ากาบาเพนตินหรือมีทริปเทลีนเนี่ยกว่ายามันจะออกฤทธิ์จริงๆก็ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอย่างกาบาเพนตินเวลาเราปรับเราก็จะปรับทุก 5-7 วันเนาะถ้าเป็น TCA เราก็จะปรับทุก 3-5 วันเพราะว่ากว่ายาจะถึงเลเวลเนี่ยก็ใช้เวลาในขณะเดียวกันเนี่ยอุปสรรคหนึ่งของผู้ป่วยรายนี้ก็คือเขาไม่ค่อยกล้าที่จะขอยา PRN เท่าไหร่แล้วเขาก็คงปวดมานานแล้วเขาคิดว่าเขาทนได้อะไรเงี้ยครับเนาะแล้วก็เขาก็อยู่ในสภาวะที่ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยบอดจอยเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นการประเมินเพนหรือว่าการให้ PRN เนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะปรับเบสไลน์ให้แบบทันช่วงที่เขาปวดนะครับแล้วก็เราก็ภาวนาให้ยาที่เป็นแอดจูแวนต์เนี่ยเริ่มทำงานออกฤทธิ์มากขึ้นก็จะสังเกตว่าอาการปวดเขาเพิ่งจะมาดีในวันหลังๆนะครับด้วยโดสกาบาเพนติน1,200 มิลลิกรัม per day แล้วก็อะมีทริปทิลีนเนี่ย25 มิลลิกรัม per day ครับสำหรับ problem ที่3ของคนไข้นะคะก็คือเรื่อง spinal cord compression นะคะนี่คือมา brief เนื้อหาเกี่ยวกับ spinal cord compression นะคะก็ clinical features ของ spinal cord compression คือ1ก็คือจะมีเรื่อง pain เนาะซึ่งในคนไข้รายนี้ก็มีเรื่อง pain แล้วก็ neurological deficit คนไข้รายนี้ก็มีเรื่องทั้ง paraparesis แล้วก็มีเรื่องของ paresthesia ด้วยค่ะสำหรับ assessment ก็คือหลักๆก็คือได้จากการต้องจากการซักประวัติตรวจร่างกายเนาะโดยเฉพาะ neurological examination นะคะแล้วก็ gold standard ในการ investigate ใน case ที่เราสงสัย spinal cord compression ก็คือ MRI ค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นรูของ CT myography แต่ว่าไม่ใช่ investigation of choice ค่ะซึ่งสมัยนี้เขาก็ไม่ทำแล้วเนาะเพราะเรามี imaging ที่เห็นภาพได้ชัดโดยไม่ได้ invasive ในการฉีด contrast เข้าไปใน spinal cord นะครับก็สำหรับ management เนี่ยก็คือเราสามารถให้การรักษาทันทีที่เราสงสัยได้เลยไม่ควร delay treatment นะคะคือสงสัยปุ๊บก็คือให้การรักษาได้เลยแล้วก็investigate ตามหลังถ้าใช่ก็เหมือนเป็นการ confirm diagnosis ไปในตัวแล้วก็แต่ถ้าไม่ใช่เราก็สามารถหยุด treatment นั้นได้ค่ะก็ treatment ที่มีก็คือเราก็ก็คือเป็น corticosteroid ค่ะ step dose ก็คือให้เป็น dexamethasone 8-10 มิลลิกรัมอาจจะให้เป็น subQ หรือ IV ค่ะตามด้วย24-40 มิลลิกรัมให้เป็นให้ได้หมดเลยค่ะทั้ง oral IV แล้วก็ subQ ค่ะก็คือโดสก็คือ24-40 มิลลิกรัม per day นะคะสามารถแบ่งเป็น TID หรือ QID ค่ะแล้วก็การรักษาถัดมาคือเป็น RT นะคะแล้วก็สุดท้ายคือเป็น neurosurgery สำหรับเคสอัฟฟาเนาะก็คือ choice แรกเนี่ยเราก็มีข้อจำกัดในการให้อยู่แล้วเหมือนที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะคะเรื่อง corticosteroid สำหรับ RT ก็มีข้อจำกัดในเรื่อง status ของคนไข้ที่ไม่พร้อมจะรับการRT นะคะเนาะ neurosurgery อันนี้ก็ราชยังไม่มีโรตรงนี้คนนี้ neurosurgery มันจะมีโรในกรณีที่คนไข้มาเร็วเนาะแล้วเรารู้ดีว่ามันเป็น golden period ของเขาเหมือนกันใน48ชั่วโมงถ้าเกิดเราผ่านเร็วเนี่ยเนิร์ฟที่มันถูก compression ไปมันอาจจะสามารถ recovery ได้นะครับแต่คนไข้รายนี้เนี่ยปวดหลังมาค่อนข้างนานแล้วก็เริ่มมี neuro deficit มานานแล้วนะครับในขณะเดียวกันเทเลตก็หนักมากเลยการจะไปผ่าหรือไปอะไรเนี่ยมันเป็นการสร้างรอเซอร์เฟสแล้วเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถทรานฟิวเทเลตได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับแล้วก็อินดิเคชันในการทำปรึกษานิวโรเซอร์เจอรี่อันหนึ่งก็คือสไปนอลคอร์ดไม่สเตเบิลนะครับคือมันพร้อมที่จะคอลแลปส์ตลอดเวลาหรือในอีกอินดิเคชันหนึ่งเช่นว่าเรายังไม่รู้ว่าไพรเมอรี่ลีชั่นคืออะไรแล้วคนไข้เนี่ยมาพรีเซนต์ด้วยbone metastasis เลยก็ไหนๆเราจะเปิด OR ไปแล้วเราก็จะได้ชิ้นเนื้อมาจากตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับก็เมื่อกี้ก็คือในส่วนของ disease management เราก็ได้พูดถึงแล้วนะคะแล้วก็ symptom management ก็ได้พูดถึงแล้วอันนี้คือมาส่วนของ psychosocial ของคนไข้นะคะก็คือ family genogram คนไข้ก็คือคนอันนี้นะคะเนาะคนไข้มีพี่น้องทั้งหมด10คนนะคะคนไข้เป็นคนที่6เนาะเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวค่ะซึ่งก็ค่อนข้างเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวทั้ง6ทั้ง5คนข้างหน้านะคะค่ะก็เหมือนที่กล่าวไว้เนาะก็คือคนไข้อายุ17ปีเนาะเป็นผู้หลังจากป่วยเป็นโรคเลือดเนี่ยก็ได้ย้ายเข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่บอกว่าค่อนข้างเป็นเด็กดีเลยค่ะนั่นก็คือไม่เคยทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจเลยเนาะเป็นเรียนดีเป็นเด็กดีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นโรคทราบว่าเป็นโรค AML เนี่ยดูเหมือนว่าคือต่อให้เขายุติการรักษาเมื่อปี61แต่ว่าเขาก็มีความเข้าใจเรื่องตัวโรคระดับหนึ่งก็คือตัดสินใจพอหลังจากเป็นโรคตอนปี61เนี่ยก็ย้ายมาเรียนกศน.คือเรียนอยู่ที่บ้านนะคะปัจจุบันก็อยู่ม.ปลายแล้วอาศัยอยู่กับพ่อแม่นะคะ
แล้วก็ฮอบบี้ของเขาคือชอบเล่นฟุตบอลค่ะซึ่งเขาก็เหมือนยังแอบหวังอยู่ว่าจะได้กลับไปเล่นฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งก็ทางทีมได้จัดการอันโทษนะคะตรงนี้มีเออร์เรอร์นิดนึงก็คือ Family Meeting ครั้งที่1 นะคะอันนี้ครั้งที่1เราทางทีมก็ได้ทำ Family Meeting ซึ่งคนที่เข้าร่วมด้วยคือมีคุณแม่พี่สาวคนที่2อายุ28ปีแล้วก็พี่สาวคนที่4ค่ะอายุ23ปีซึ่ง perception ของทางคุณแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยก็ทราบว่าน้องเป็นโรคมะเร็งซึ่งตอนนี้มันก็ลุกลามไม่สามารถให้ยาเคมีบำบัดได้มารดากับพี่สาวเนี่ยก็คือพอรู้อย่างเงี้ยก็รู้สึกตกใจเนาะเพราะว่าคือคิดว่าลูกชายต้องเสียชีวิตไปแต่ก็คือครั้งแรกก็รู้สึกตกใจแต่ตอนนี้ก็คือมันสามารถรับความจริงนี้ได้แล้วค่ะสำหรับ ACP ที่ได้คุยไว้กับคุณแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยค่ะก็คือคิดว่าตอนนี้คือต้องการรักษาอาการทุกอย่างให้เต็มที่เท่าที่จะรักษาได้ค่ะแต่ว่าถ้ามาถึงจุดจุดหนึ่งที่น้องดูทรุดลงแล้วก็คิดว่าไปต่อไม่ได้แล้วก็คิดว่าจะไม่ยื้อชีวิตผู้ป่วยค่ะก็คือจะไม่ใส่ทิวไม่ CPR ค่ะสำหรับพ็อกซี่ก็คือเป็นคุณแม่ค่ะครับตอนนั้นเนี่ยเรา Family Meeting กันก่อนเลยเพราะว่าเรามองว่าคนไข้นี่อาการหนักมากแล้วตอนนั้นอาการปวดเขายังคุมไม่ได้ยังไม่ค่อยดีเลยนะครับแค่จะไปทักทายในแต่ละวันเนี่ยเขาก็แบบยังไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะคุยมากนะแต่เรารู้ดีว่าคนไข้ hematologic malignancy เนี่ยมี clinical ที่อาจจะทรุดลงเร็วได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าดูจากเทสเลตเนี่ยเขาไม่เคยเกินหมื่นเลยถ้าเราไม่ได้เทสเลตแล้วเรารู้ดีว่ามันมีโอกาสเกิด intracerebral hemorrhage ได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งเซฟซิสที่เป็นอยู่เนี่ยก็อาจจะมีติดเชื้อแทรกซ้อนแล้วก็เซฟซิสและบิดช็อคเสียชีวิตในเวลารวดเร็วได้มากนะครับตอนนี้เราก็เลยเลือกที่จะสื่อสารอย่างน้อยให้ครอบครัวได้ทราบก่อนว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงนะครับตอนนั้นที่เชิญมาได้ก็มีคุณแม่ที่เฝ้าเป็นหลักแล้วก็พี่สาวที่ผัดกำลังดูแลเนาะเราก็คงพูดนำตรงเนาะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับคือน้องเนี่ยมีโรคของมะเร็งเม็ดเลือดที่กลับมาซึ่งทางฮีมาโตก็ได้แอดไวซ์ไปเบื้องต้นแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เรามาประเมินเพิ่มเติมก็คือว่าเราก็มาดูว่าครอบครัวเขารู้สึกยังไงแล้วก็พบว่าโอเคเขาก็คงเศร้าเสียใจแหละเนาะแต่ว่าหลังจากที่ได้ดูแลน้องอย่างเต็มที่ในโรงพยาบาลมาตลอด2สัปดาห์เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าทำใจได้มากขึ้นนะครับคราวนี้สเต็ปต่อไปที่เราชวนพูดคุยก็คือว่าเรารู้ดีว่ามันมีความเป็นไปได้หลายๆทางในการเกิดสิ่งต่างๆขึ้นไม่ว่าจะแย่ลงหรือว่าดีขึ้นก็ตามเนี่ยครอบครัวเขาคิดยังไงนะครับอันนี้มันก็จะเป็นการให้ข้อมูลด้วยเนาะแล้วเราก็ชวนเขาวางแผนว่าถ้ามีความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเช่นถ้ามันดีขึ้นเนาะอินเฟคชันดีขึ้นเราก็คงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วก็หวังให้มันเกิดแต่คราวนี้ความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือว่าน้องเขาอาจจะมีอาการทรุดลงแย่ลงด้วยแล้วเราก็ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วนี่เนี่ยการรักษามันคงเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครอบครัวเขาคิดยังไงพอครอบครัวเขาเห็นภาพอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคงั้นไม่ต้องยื้อหรอกถ้าเกิดคุณหมอคิดว่ามันสุดการรักษาแล้วจริงๆนะครับเพราะเรารู้ดีว่าถ้าถึงจุดนึงที่น้องเขาอาจจะหายใจด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยภาวะอะไรก็ตามเนี่ยเรารู้ดีว่าจุดนั้นเนี่ยมันคงกู้มาได้ยากโอกาสในการวีนทิวได้น้อยหรือถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้น้องหัวใจหยุดเต้นด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้น้องหัวใจหยุดเต้นเราคงคิดว่ามันคงยากที่จะทำให้กลับมาปกติได้เพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยการ CPR คงไม่ได้มีประโยชน์มากนะคุณแม่เขามองยังไงเขาก็โอเคเห็นด้วยกับการที่ไม่ต้องให้ invasive น้องนะครับและสิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นที่เราได้ก็คือคุณค่าในการดูแลน้องก็คือว่าไม่ว่าการรักษามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตามเนี่ยคุณค่าหรือเป้าหมายในการดูแลน้องเขาคืออะไรเนาะคุณแม่เขาก็บอกว่าน้องเขาพูดเสมอว่าคุณแม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการรักษามันไปเป็นไปได้ยากเนาะแล้วเรารู้ดีว่าการทำให้ดีขึ้นหรือหายมันเป็นไปได้ไม่ได้เนาะการให้น้องไปอยู่ใน ICU เพียงลำพังแล้วเราบอกไม่ได้เลยน้องจะออกจาก ICU ได้ไหมเนี่ยมันคงไม่ตอบโจทย์คุณค่าของเขามันก็เลยยืนยันว่าสิ่งที่แม่ได้เลือกการรักษาให้เนี่ยมันก็ตรงกับคุณค่าที่คุณแม่เลือกนะครับอันนี้ก็คือในมุมของครอบครัวเป็นหลักเนาะแต่เราก็รู้ดีว่า
คนที่ดีที่สุดที่เราควรคุยด้วยก็ควรเป็นน้องนี่แหละนะเพียงแต่ว่าในวันแรกที่เราเข้าไปเนี่ยเราให้ข้อมูลกับญาติก่อนนะครับแล้วเราก็ในวันแรกที่เราเข้าไปเราก็ถามน้องก็ตรงๆด้วยว่าน้องรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรที่มานอนโรงพยาบาลได้2 สัปดาห์เขาบอกเขายังไม่รู้ทั้งหมดแล้วเราก็ถามว่าถ้าเกิดหมอคุมอาการปวดได้ดีขึ้นน้องเขาอยากมาช่วยกันคิดไหมหรืออยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาอยากจะดูแลตัวเองยังไงเขาบอกเขาอยากคุยนะเราก็ทิ้งไว้ประมาณนั้นแล้วเราก็สัญญาว่าโอเคถ้าเราคุมปวดได้ดีขึ้นเราจะมาคุยกับน้องเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ family meeting ครั้งที่2ค่ะก็คือมีคนไข้ค่ะได้เข้าร่วมแล้วว่าตอนนี้เราเริ่มคุมอาการปวดได้แล้วน้องก็เริ่มมีอาก็คืออารมณ์ดีขึ้นเนาะก็คือเพราะว่าไม่ต้องทนปวดแล้วคือสามารถพูดคุยได้น้องก็พร้อมที่จะพูดแล้วก็มีคุณแม่ค่ะเข้าร่วม family meeting ครั้งนี้ก็การคุยครั้งนี้ก็คือเริ่มต้นด้วยการ breaking bad news ค่ะซึ่ง bad news ในตรงนี้ก็คือไม่ใช่ตัวโรคแล้วค่ะก็คือเป็น bad news เกี่ยวกับ prognosis ของตัวโรคมากกว่าค่ะที่พูดวันนั้นนะคะก็คือทางทีมก็คือมีอาจารย์เต้ยนะคะก็คือ breaking bad news ค่ะก็เริ่มต้นด้วยการถาม perception ของคนไข้ค่ะก็สรุปก็คือ perception ของเขาก็คือเหมือนตอนนี้ก็เขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ก็รู้สึกกลัวความตายแล้วก็คิดว่าการเป็นการเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแล้วไม่สามารถไปเตะบอลได้เหมือนเดิมต้องแบบมาเรียนกศน.ซึ่งก็ดูการเรียนกศน.ที่ต้องเรียนอยู่ที่บ้านจากเด็กวัยรุ่นที่แบบได้ไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยกลับมาเรียนที่บ้านคนเดียวในสภาพที่ในสภาพคือในสถานการณ์ก่อนที่จะมีโควิดระบาดว่าคือคนอื่นอ่ะได้ไปโรงเรียนแต่น้องอ่ะต้องมานั่งเรียนที่บ้านประมาณนี้ค่ะก็ดูเขาก็ซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้พอสมควรค่ะก็เป้าหมายของเขาก็อยากรักษาให้หายขาดไม่อยากตายอันนี้ก็คือ perception ก่อนที่เราจะ breaking bad news เขาค่ะแล้วก็เลยตรงนี้ก็ได้ถาม perception เขาตอนเมื่อปี61ค่ะถามย้อนกลับไปว่าเอ๊ะตอนนั้นทำไมน้องถึงตัดสินใจกลับบ้านจะไม่ยอมไม่ขอรักษาต่อเนี่ยค่ะน้องบอกก็คือตอนนั้นก็รู้สึกเพียมากตอนที่ได้คีโมรู้สึกเพียรู้สึกไม่ไหวคือเขาบอกว่าเขารับไม่ได้ที่น้ำหนักเขาหายไปตั้ง10 กิโลจากแบบเป็นคนแบบค่อนข้างรูปร่างดีกำยำอย่างเงี้ยเป็นนักกีฬาแล้วก็อยู่ดีๆคือแบบผอมเหลือแต่หนังกับกระดูกเนี่ยเขาก็เอ็กเซปต์ไม่ได้ค่ะก็เลยบวกกับเพื่อนที่อยู่ในวอร์ดเดียวกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของก็คือเวลาเป็นในคลินิกเด็กที่เป็นมะเร็งโรคเลือดก็จะอยู่ในทีมก็คือเห็นเพื่อนร่วมวอร์ดที่ต้องไปรับคีโมแล้วกลับมาอาการแย่ถึงขั้นต้องเข้า ICU อย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ทำให้น้องกลัวก็เลยตัดสินใจว่าเออคือฉันจะถอยจากจุดนั้นไม่เพราะว่ากลัวไม่อยากไปอยู่ในจุดที่เพื่อนต้องผ่านก็คือการเข้า ICU ซึ่งสำหรับน้องเนี่ยมีนิ่งของคำว่า ICU ของน้องก็คือความตายความโดดเดี่ยวที่ต้องเข้าไป ICU แล้วแบบไม่ได้ออกมาเงี้ยค่ะก็หลังจากได้ breaking bad news ไปพูดคุยเรื่องความตายอะไรเงี้ยก็สุดท้ายคือได้ข้อสรุปมาเป็น ACP ก็คือตัวคนไข้เองเนี่ยตัดสินใจคือรักษาอาการเต็มที่เท่าที่รักษาได้แล้วก็หลักๆ ก็คืออยากให้ลดเรื่องปวดลดอาการปวดที่เขาทำให้เขาซัฟเฟอร์มากที่สุดในการนอนโรงพยาบาลครั้งนี้แล้วก็แต่ว่าถ้าอาการทรุดลงก็ดูเหมือน preference ของเขาก็เหมือนกับที่คุณแม่ได้คุยไว้เนาะก็คือไม่ต้องการใส่ทิวไม่ต้องการ CPR ค่ะในส่วนของการเจาะเลือดก็อยากเจาะเลือดเนี่ยก็คือไม่อยากให้เจาะเลือดบ่อยแล้วก็อาจจะเจาะเคย accept ได้ก็เจาะประมาณ2 สัปดาห์เจาะครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเจาะเลือดถ้ามีปัญหาก็เทเลือดนะคะแล้วก็ proxy ก็เป็นคุณแม่ค่ะ place of death ก็คือจริงๆน้องก็ไม่ได้เลือกนะคะแบบไม่ได้ prefer ที่ไหนเป็นพิเศษว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือจะเป็นที่บ้านแต่ว่าเป็นที่ไหนก็ได้ที่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีพี่ๆค่ะมีพี่สาวทั้งหมดอยู่ด้วยครับก็น้องเขาเป็นเด็กเนาะแล้วโดยธรรมชาติเราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆหรือว่าโรคที่มันร้ายๆมันจะเกิดขึ้นกับเด็กที่ก็ยังเป็นน้องพวกเราด้วยเนาะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปเนาะเราก็คงเข้าไปด้วยสภาวะที่มันว่างๆจริงๆนะครับตอนนั้นที่ผมเข้าไปเนี่ยก็เขาโคตรคุมอาการเพลนได้ค่อนข้างดีขึ้นแล้วพร้อมที่จะคุยนะครับ
เราก็ถามเขาว่าเออในวันนี้ที่หมออยากจะมาชวนคุยเนี่ยเราอยากจะมาชวนคุยการดูแลตัวเองเขาอยากรู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้ถูกต้องนะการดูแลตัวเองได้ถูกต้องมันก็ต้องรู้ว่าเรามีคอนดิชันอะไรเป็นพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลนะอย่างเช่นพวกเราเนี่ยเราอย่างผมสายตาสั้นเราก็อาจจะต้องหาแว่นมาใส่ใช่ไหมเราก็เลือกที่จะจัดการดูแลตัวเองให้ถูกต้องตามคอนดิชันที่เรามีสำหรับน้องเนี่ยเราก็ถามก่อนว่าเออพอรู้ไหมว่านอนมา2 สัปดาห์ได้คิดว่าเป็นอะไรตอนแรกเขาบอกไม่รู้นะผมก็พูดตรงๆเลยว่าครั้งนี้ที่หมอเจาะเลือดมาทั้งหมดเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกับเมื่อ2 ปีก่อนที่เขาเป็นนะเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันกลับมาเยอะมากเลยเขาคิดว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเขาก็พอรู้แหละแล้วก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นคราวนี้เนี่ยเราก็แล้วรู้ไหมว่าคนเป็นโรคนี้จะต้องดูแลตัวเองยังไงเขาบอกเขายังไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยผมก็สอนเขาไปเลยว่า AML สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทั้ง3 ซีรีส์มันจะต่ำเนาะซีรีส์ Red Cell มันจะทำให้พอมันต่ำมันทำให้เราเพลียเนาะการรักษาก็คือการเส้นเลือดนะไว้ตัดเซลล์เปรียบเสมือนทหารเพราะฉะนั้นน้องก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายมากเลยนะครับเราต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษโดยการกินข้าวให้สะอาดสุดๆล้างมือบ่อยๆนะอันที่3เกล็ดเลือดมันเป็นตัวที่ทำให้เลือดหยุดไหลนะน้องอาจจะต้องระมัดระวังในการแปรงฟันหรือว่าเดินเหินจะทำอะไรแบบเดิมไม่ได้ละเพราะมันฟกช้ำได้ง่ายและเลือดมันออกง่ายอันนี้ก็จะเป็นคอนดิชันของเรานะอีกอันนึงก็คือว่า เรารู้ดีว่าเขาเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเขาคิดยังไงกับโรคนี้บ้างเขาบอกเขากลัวนะพอเรา explore ต่อไปเขาบอกเขากลัวตายเนาะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้แตะเรื่องลิวคีเมียก่อนนะเราก็บอกว่าน้องรู้ใช่ไหมทุกคนต้องตายนะหมอเองก็ต้องตายนะพี่พี่สาวคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีวันนั้นเหมือนกันนะแล้วความจริงมันก็คือว่าเราบอกไม่ได้เลยว่าใครจะตายก่อนกันแต่สิ่งที่เราช่วยได้ก็คือว่าไม่ว่าใครจะตายก่อนกันมันไม่สำคัญเลยมันสำคัญที่ว่าเราจะดูแลกันยังไงนะครับเขากลัวไหมเขาบอกว่าเขาก็พูดมาเนาะถ้าหมอตายเหมือนกับเขาว่าเขาก็ไม่กลัวละนะก็ทุกคนก็จะต้องตายอ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่นะขั้นตอนนี้มันในเชิงเทคนิคสำหรับผมเองเนี่ยก็จะเป็นการซิมพลิฟายความตายเนาะทำให้ความตายมันเป็นเรื่องที่มันพูดได้ง่ายๆขึ้นนะแล้วมันเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็กลับมาที่น้องเขาเนาะว่าสิ่งที่หมอกลัวกังวลเลยก็คือว่าตอนนี้เป็นเลือดขาวเขาต่ำมากกับเกล็ดเลือดเขาต่ำมากนะที่เรากลัวคือมันจะมีวันหนึ่งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะก็คือว่าความดันเขาตกลงพรวดเลยการติดเชื้อแบบรุนแรงมากหรือแม้กระทั่งเลือดออกในสมองมันทำให้เขาอยู่ดีหลับไปเลยมันก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เนาะเขาคิดยังไงบ้างเขาบอกว่าถ้าหมอรักษาได้ก็รักษาไปเถิดนะแต่แล้วเราผมก็ถามว่าแล้วถ้ามันยากมากจริงๆมันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของเราในวันนั้นที่มันเกิดขึ้นเขาคิดยังไงเขาบอกว่าเขาขออยู่กับแม่เนาะถ้าเป็นวันนึงที่เขาอยู่ดีหลับไปนะเขาอยากอยู่กับแม่เราผมก็ถามว่าเขาอยากอยู่ที่ไหนเป็นพิเศษไหมเขาบอกว่าที่ไหนก็ได้เพราะว่าเขาอยากอยู่กับแม่นะไม่ว่าจะโรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราคิดว่าเด็กๆคงหัวไม่กล้าพูดเรื่องความตายเนาะแต่ว่าเขาก็กล้าหาญมากแล้วผมก็ชื่นชมเขาไปเลยว่าเออมันมีเด็กไม่กี่คนหรอกนะที่กล้าหาญพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่กล้าหาญมากๆที่จะบอกได้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าเขาเผชิญกับความจริงที่ว่าทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันนะนี่ก็ชื่นชมเข้าไปเหมือนกันว่าเออเขากล้าที่จะพูดคุยเรื่องราวแบบนี้แล้วมันทำให้เราหรือแม้แต่ครอบครัวของน้องเองเนี่ยก็วางใจได้ว่าโอเคสิ่งที่เราคิดตัดสินใจเนี่ยมันก็ตรงกับความต้องการเขาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ในการ family meeting ของน้องคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นbreaking bad news bad news จริงๆอาจจะไม่ใช่การรู้ว่าตัวเองเป็นลิวคีเมียเนาะแต่การรู้ว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มันอาจจะเป็น bad news ที่รับได้ยากเนาะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเขาแล้วก็มองว่าความตายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนน่ะแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีแผนรองรับว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ย
เราจะดูแลตัวเองยังไงนะเพราะว่าเราไม่สามารถกะคาดคะเนได้เลยว่าเราจะตายวันไหนเนาะสิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือในเวลาที่เรายังอยู่อ่ะเราอยากใช้เวลายังไงสิ่งนี้สําคัญกว่านะครับโอเคก็อันนี้ก็ต่อเนื่องจากการทำ family meeting มากับน้องเมื่อกี้นะคะก็หลังจากได้ทราบตัวโรคเนี่ยก็รู้สึกกลัวความตายนะคะแล้วก็สิ่งที่คนไข้สิ่งสำคัญที่สุดก็เหมือนที่อาจารย์เต้ยได้กล่าวไว้ก็คือเป็นคุณแม่ค่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาก็คือเขาอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยอยู่กับแม่ให้นานที่สุดค่ะก็นี่ก็ hospital costก็คืออันนี้ต่อจากเมื่อกี้นะคะก็คือตรงนี้วันที่4ก็คือที่ทีมเราได้เข้ามาก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็ไข้ก็ยังไม่มีดูเหมือนไม่มีแนวโน้มลงนะคะแอนติบอดีก็ปรับไปด้วยนะคะแล้วก็มีการให้เลือดให้เพลทเลตแล้วก็อ๋อวันนี้ค่ะวันที่6เนี่ยคือมีอีเวนต์นะคะก็คือมีเอพิเซ็กซิสแล้วก็บีดค่อนข้างเยอะจน BP ดรอปก็เลยให้แพ็กเตอร์เซลไป2ยูเพลทเลตไป6ยูแล้วก็มีการให้ FFP 1,000 ml ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแต่ว่า BP ก็ยังไม่ขึ้นค่ะก็เลยต้องให้ไอโรโชไปด้วยค่ะวันนั้นก็คือให้ไปประมาณ24ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ออฟได้ค่ะก็วันถัดมาก็ตาม CBC ไปหลังจากที่เทเลือดเทอะไรไปก็ยังต่ำก็คือยังต่ำอยู่นะคะแต่ว่าก็ขึ้นมาเป็นหลักหมื่นเพราะว่าหลังจากที่ได้แบบคอมโพเนนต์ไปแล้วค่ะโอเคก็วันที่8ก็ได้เติมเลือดเติมอะไรอีกนะคะก็มาสัปดาห์ถัดไปก็คือยังมีไข้เหมือนเดิมนะคะเนาะ ANC ก็อยู่ที่190เพทเลตก็ 8,000 คริตก็ 21.8 ค่ะก็ตามไปอีกวันที่13ก็ยังพอเดิมขึ้นมานิดหน่อยขึ้นมา 1,000 แล้วก็วันที่15ก็คือผิดเนี่ยเหลือ 10.5 ค่ะฮีโมโกลบิน 3.7 เพทเลต 1,000 ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือผลฮีโมคัลเจอร์ออกว่าเป็นA bomb MDR ค่ะก็เลยทางสายเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นแอนติบอดิกเป็นเมโรพีแนมกับโคลิสตินค่ะทีนี้หลังจากนั้นก็คือได้ร่วมคอนซัลท์ให้ทีม ID มาช่วยร่วมประเมินแล้วก็ดูแลคนไข้ก็เลยชัดเจนว่าให้เปลี่ยนแอนติบอดิกเป็นซิโปรฟลาซาซินค่ะครับก็จะสังเกตว่า hospital cost คนไข้ก็ยังมีไข้ตลอดเนาะแล้วก็เราก็ตอนนั้นที่เราคุย advanced care plan ไปก็คือว่าการรู้เรารู้ดีว่าเจาะเลือดทุกวันเนี่ยน้องเขาซัฟเฟอร์นะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าการให้เลือดในแต่ละครั้งเนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเนาะซึ่งน้องเขาขอแค่แบบอาทิตย์ละ2ครั้งก็พอนะครับเดี๋ยวคุณหมอคงใจน่าจะได้มารีวิวมากขึ้นว่าเราจะให้ blood transfusion ยังไงนะครับในกรณีที่เป็น best supportive care ของ acute myeloid leukemia นะครับแล้วก็เรื่องของ infection เนี่ยในช่วงหลังๆที่ผล hemoculture ขึ้น A-bomb MDR นะครับเราก็กังวลว่าโอ้คนไข้มีการติดเชื้อค่อนข้างเยอะแล้วเรากลัวว่ามันก็อาจจะทำให้เขาแย่ลงแต่ว่าสิ่งที่น้องแล้วก็ครอบครัวยืนยันก็คือว่าเราเอาเท่าที่ได้นะครับก็คือเราคงไม่ invasive procedure ไปมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ endotracheal tube ทำ C-line นะครับแล้วก็ antibiotic ที่ให้เนี่ยช่วงดีที่คุณหมอ ID เข้ามาร่วมประเมินด้วยเขาก็ suggest ว่า step down เป็น ciprofloxacin ก่อนก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้น้องก็ยังได้รับการดูแลอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ยังคงมีไข้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็บัตรฮาร์ฟิวชันก็ยังเติมเป็นครั้งๆนะครับทุกวันจันทร์กับพฤหัสนะครับแล้วก็เพนคอนโทรลก็เป็นช่วงหลังๆมาเนี่ยน้องก็เริ่มนอนราบได้มากขึ้นซึ่งเขาแบบชอบมากเลยจากเดิมที่เขาไม่สามารถเอาขาขึ้นไปยังได้เลยเนี่ยพออาการปวดดีขึ้นเขาสามารถเอาขาขึ้นมาวางบนเตียงได้แล้วเขานอนบนเตียงแบบราบได้เนี่ยเขาก็โอเคแล้วก็ชอบมากนะครับแผนต่อไปที่เราพยายามสื่อสารแล้วก็พยายามพูดคุยกับครอบครัวก็คือว่าเรารู้ดีว่าบ้านเกิดน้องเขาอยู่ที่นราธิวาสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้น้องเขาก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแต่ความยากก็คือว่าน้องใช้เพนคอนโทรลค่อนข้างสูงแล้วก็การติดตามเยี่ยมบ้านในช่วงเวลานี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันทำได้ยากจริงๆนะครับแล้วก็การอยู่ในโรงพยาบาลของเขาเนี่ยโชคดีว่าน้องเขาได้อยู่ในห้องพิเศษ
เสพแยกโรคแล้วก็คือเหมือนมี CRE ขึ้นอะไรเงี้ยครับดังนั้นอาการโรงพยาบาลน้องก็ได้มีโอกาสอยู่ในห้องพิเศษเป็นส่วนตัวใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะครับซึ่งดูเท่าที่ดูคุณภาพชีวิตในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องเขารับได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคก็ขอบคุณคุณหมอไมซ่ามากเลยที่มาช่วยกันดูแลผู้ป่วยร่วมกันนอนแล้วก็เห็นความตั้งใจของคุณหมอไมซ่าในการเข้าไปติดตามแล้วก็พยายามถามอาการคนไข้อย่างดีมาตลอดงั้นถามหมอไมซ่านิดนึงนะครับว่าที่มาอิเล็กทีฟนะพาเลทีฟแคร์ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะได้ร่วมกันดูแลเคสนี้เนี่ยคุณหมอไมซ่าเองได้เรียนรู้อะไรบ้างเนาะแล้วก็มีความประทับใจหรือว่าความยากในการดูแลเคสนี้ยังไงบ้างครับก็สำหรับเคสนี้ก็ได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะค่ะอันนั้นก็คือจะบอกว่าคือเคสเนี้ยเป็นเคสแรกค่ะที่เป็นเฮมาโทโลจิกมาลิเกนซีที่คอนซัลท์พาเลทีฟแคร์ค่ะแล้วก็ได้เข้ามาดูก็เคสนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยตั้งแต่การเรื่องประเมินคนไข้แล้วก็การmanage คนไข้ในเรื่องของ symptom control โดยเฉพาะเรื่องเพนค่ะก็คือได้เรียนรู้เรื่องการปรับยาคนไข้ค่ะการจัดการกับปนเพนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือที่ได้เรียนรู้คือการเรื่อง psychological manage psychological care ของคนไข้ค่ะโดยเฉพาะการคุย ACP ซึ่งเคสเนี้ยก็คือความยากมากๆของเคสนี้สำหรับตัวเองก็คือที่ว่าการคุย ACP ค่ะเพราะว่าคือเหมือนใจเราเองที่เป็นหมอเนี่ยคือแบบค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงค่ะที่แบบจะพูดถึงเรื่องความตายกับเด็กอายุ17ค่ะเพราะว่าคือเราคิดว่าคือแบบถ้าเราอยู่ในที่เขาอะค่ะก็คือตอนเราอายุ17ปีแล้วแบบจะมาพูดถึงเรื่องความตายอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากค่ะอันนี้คือเป็นเพอร์เซพชันของเราเองค่ะมันก็เลยส่งผลต่อการดูแลคนไข้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทําให้เราไม่ค่อยกล้าที่จะพูดกับคนไข้เหมือนที่อาจารย์ทำค่ะก็เลยทําให้เรียนรู้ตรงนี้ว่าก่อนที่เราจะไปทํา ACP กับคนไข้ค่ะเพอร์เซพชันของเราที่มีต่อความตายเนี่ยก็ต้องถูกก่อนค่ะแอททิจูดของเราต่อความตายเนี่ยก็ต้องทําให้ดีก่อนไม่งั้นเราก็จะไปคุยสื่อสารเรื่องความตายกับคนไข้ไม่ได้ค่ะก็อันนี้คือสิ่งที่ได้โอ้ประเด็นของคุณหมอไมซ่าดีมากเลยเนาะก็คือว่าทัศนคติต่อเรื่องนี้เนี่ยสำหรับเราเองมันเป็นยังไงเนี่ยมันอย่างสำหรับคุณหมอไมซ่ามันก็คงจะทําให้รู้สึกบางอย่างเนาะว่าพูดถึงความตายในเด็กเนี่ยโอ้โหมันคงแบบเจ็บปวดเนาะมันไม่สมควรเกิดเนาะแต่ถ้าทันทีที่เราเข้าใจมันมากขึ้นเนาะว่าความตายมันไม่เลือกวัยมันไม่เลือกเพศจริงๆเลยไม่เลือกฐานะไม่เลือกอะไรเลยเนี่ยแล้วเราเข้าใจความจริงนี้ได้มากขึ้นเนาะใจเราก็นิ่งมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะคุยกับคนตรงหน้าได้มากขึ้นเนาะโอเคก็ขอบคุณคุณหมอไมซัสมากเลยนะครับเดี๋ยวถามอาจารย์คงไซเริ่มเพิ่มเติมด้วยละกันครับสำหรับเคสนี้ที่อาจารย์คงไซปรึกษาทีม PC มาร่วมดูด้วยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆต้องขอบคุณมากๆของทีมสำหรับทีม PC เลยเพราะว่าด้วยตัวเองก็เหมือนน้องตอนแรกก็คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยแทบจะไม่กล้าคุยกับน้องโดยตรงเลยอย่างนั้นนะคะส่วนมากจะเป็น family meeting มากกว่าในการที่จะบอกญาติบอกแม่บอกพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไปเดินไปบอกน้องโดยตรงว่าจะบอกแค่ว่าอาการเฉยๆว่ามันมีโอกาสแย่ขึ้นนะที่เราต้องนอนโรงพยาบาลนานๆเนี่ยเผื่อแบบติดเชื้ออาจจะติดเชื้อหนักถึงเข้ากระแสเลือดได้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่ไม่เคยลงดีฟว่าแบบเราจะไม่กล้าคุยด้วยอย่างนั้นนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเองเราจะไม่แข็งพอจริงๆเหมือนกันเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเราแบบอายุเท่านั้นเหมือนกันเหมือนน้องเลยก็คือเราไม่กล้าจะปลอบเต็มบอกว่ามันอาจจะถึงขั้นหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะก็ต้องแบบเนี่ยก็มีสองเคสแล้วที่คอนซัลท์พาเลทีฟแคร์มาช่วยแบบจัดการปัญหาตรงนี้ให้อย่างนั้นนะคะครับก็ยินดีมากๆเลยครับก็ขอบคุณอาจารย์คงทรายที่ก็แชร์เหมือนกันเนาะทำให้รู้เลยว่าเรื่องนี้มันก็ยากจริงๆแหละนะสำหรับผมเองก็ยากนะครับแต่ว่าพอเราทำมาสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเข้าใจความจริงนี้มากขึ้นเราก็กล้าที่จะทำกับเคสเหล่านี้มากขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะรบกวนอาจารย์คงทรายได้ช่วยรีวิวเรื่องของ AML เนาะหรือว่า Hematologic Malignancy เนี่ยว่าในกรณีที่เคสได้รับการรักษาไปสักพักหนึ่งเนาะแล้วเราดูดีว่า
ธรรมชาติของโรคมะเร็งเหล่านี้เนี่ยมันก็มักจะกลับมาเป็นซ้ําแล้วก็การกลับมาเป็นซ้ําเนี่ยการให้การรักษามันก็คงเป็นไปได้ยากมากขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะสิ้นสุดที่ตรงไหนเราจะให้เลือดบ่อยแค่ไหนเนาะแล้วก็ความยากของ hematologic malignancy คือมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเราระหว่างให้การรักษามันอาจจะมี complication หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์คงชัยก็ได้มารีวิวเรื่องของ AML ให้พวกเราฟังด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอพูดเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือเขาเรียกอะคิวลิวคีเมียคร่าวๆนะคะก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรืออะคิวลิวคีเมียเนี่ยมันก็เป็นมะเร็งของเนี่ยค่ะเซลล์ที่เป็นเขาเรียกเซลล์ต้นกําเนิดหรือว่าบลาสเซลล์ค่ะก็คือในปกติเนี่ยคนเราเนี่ยเราจะต้องในโบนแมโรว์ของเราหน้าที่หลักๆของการสร้างนี่ก็คือสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดอย่างนั้นนะคะพอมีเซลล์มะเร็งพวกนี้มากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เซลล์ปกติของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เพราะว่าเซลล์พวกนี้มันก็จะไปแย่งที่อยู่ของเซลล์ปกติหมดอย่างนั้นนะคะอาการของคนไข้เนี่ยก็เลยจะเป็นการก็คือเนี่ยค่ะที่เราให้จําว่าอาจจะมีไข้มีซีดแล้วก็มีบลีดอย่างนั้นนะคะก็คือพอเม็ดเลือดขาวเราทํางานไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีติดเชื้อแทรกซ้อนคนไข้ก็จะมาด้วยอาการไข้ได้หรือว่าเม็ดเลือดแดงทํางานไม่ได้เราก็จะมีอาการซีดที่อ่อนเพลียได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกล็ดเลือดมีน้อยเกล็ดเลือดทำหน้าที่ในการห้ามเลือดเราก็จะมีเลือดออกผิดปกติได้มีได้ตั้งแต่เบาๆก็คือเนี่ยค่ะเลือดออกเลือดกำเดาไหลมีจุดจ้ำเลือดตามตัวหรือบางคนเนี่ยอาจจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกในสมองหรือว่าเสียชีวิตได้จากการที่มีเลือดออกรุนแรงอย่างนั้นนะคะเวลาเราแบ่งก็จะมี2แบบก็คือacute myeloid leukemia กับ acute lymphoblastic leukemia ในที่นี้ก็ของน้องเนี่ยก็คือผู้ใหญ่อะค่ะมันก็จะเป็น acute myeloid leukemia ก็คือ AML เนี่ยมากกว่าอย่างนั้นนะคะการแดกโนสิตเนี่ยง่ายๆเลยก็คือ AML เนี่ยแค่เห็น peripheral ก็คือเห็น blast ใน peripheral blood ใน CBC รายงานว่ามี blast เกิน 20% อ่ะก็ค่อนข้างใช่อย่างนั้นนะคะอาจจะคอนเฟิร์มในการเจาะไขกระดูกอย่างนั้นนะคะไม่ได้จะบอกส่วน prognosis เนี่ยก็คือมันก็จะมีรูเขาเรียกยีนนะคะในเวลาเราเจาะไขกระดูกถามว่าถ้าเกิดมียีนดีๆเนี่ยอัตราการรอดชีวิตเนี่ยก็จะดีประมาณ 50-70% ที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ก็คือเนี่ยค่ะที่5ปีเนี่ยก็จะเหลือแค่แบบ1ใน3ถ้าปีแบบ prognosis ที่ไม่ดีเนี่ย 10% เองที่อยู่ชีวิตรอดที่5ปีถามว่าคนที่มี prognosis ดีๆเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ก็เนี่ยค่ะ100คนเนี่ยก็มีสัก30คนที่มีprognosisที่ดีที่เหลือเนี่ยก็อาจจะต้องไปหาเหมือนกับมันอาจจะเนี่ยค่ะไม่ตอบสนองกับการรักษาได้อย่างนั้นนะคะมันก็จะแล้วก็จะแบ่งตามอายุด้วยที่จะบอกprognosisอย่างนั้นนะคะก็คือยิ่งอายุเยอะตัดที่60ปีเนี่ยค่ะพอยิ่งก่อนหน้าถ้าอายุน้อยหน่อยก็อาจจะดีหน่อยอย่างนั้นนะคะแต่พออายุเยอะสัก55-60ปีขึ้นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะอยู่ได้ที่5ปีเนี่ยก็จะเหลือแค่ถึงในสามเหมือนกันยิ่งแก่มากก็ยิ่งเหลือน้อยลงอย่างนั้นนะคะก็คือเพราะยิ่งอายุกับเนี่ยการรักษามันคือเคมีบำบัดพออายุเยอะมากมันก็ไม่ไหวก็เลยทำให้พอคอนสิตก็จะแย่ตามไปด้วยอย่างนั้นนะคะการรักษาเนี่ยก็จะมีแบบประคับประคองกับการรักษาจำเพาะประคับประคองก็คือเนี่ยค่ะเติมเลือดกับการรักษาติดเชื้อนะคะเนื่องจากว่าพอเม็ดเลือดขาวเราไม่มีเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยสำคัญมากๆคนไข้ของ AML หรือว่าลิวคีเมียเนี่ยจะเสียชีวิตหลักๆเลยก็คือจากการติดเชื้อเนื่องจากว่าคือเชื้อโรคอะไรก็ได้ที่คนทั่วไปไม่เกิดคนเราก็จะเกิดได้ในคนไข้ acute leukemia อย่างนั้นนะคะอาจจะต้องบอกเขาไปด้วยอย่างนั้นนะคะแล้วก็การให้เลือดก็ส่วนมากเราจะให้ก็คือคีฮีโมโกลบินประมาณ7อย่างนั้นนะคะการให้เนี่ยจะเลือกในรูปอะไรก็ได้แพ็คเซลล์ก็ได้หรือว่าแถวโรงพยาบาลเรามี LPRC ก็คือเม็ดที่ลดเม็ดเลือดขาวหน่อยก็จะช่วยลดรีแอคชั่นใช่ไหมมีไข้เลยนี้ได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็การให้เกล็ดเลือดก็คือส่วนมากถ้ามีไข้เนี่ยถ้าเราเจาะ CBC แล้วเกล็ดเลือดมากกว่า2ถ้ามีไข้เราก็เอาประมาณให้เกิน 20,000 ถ้าไม่มีไข้ก็อาจจะสัก10,000ก็ได้อย่างนั้นนะคะโดยให้การจะคำนวณคร่าวๆก็ได้ก็คือเช่นว่า10กิโลให้1ยูน้ำหนัก50ให้สัก5ยูเนี่ยก็ได้อย่างนั้นนะคะเจาะฉี่บ่อยแค่ไหนนี้ไม่มันเป็นการกะประมาณคือถ้าเกิดนอนในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนมากก็ประมาณ2ครั้งถ้า2-3ครั้งถ้าคนไข้ที่อยู่แอคทีฟหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันแนวพาสซีฟแอคทีฟเนี่ยอาจจะประมาณ1-2ครั้งก็ได้อย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดคนไข้กลับบ้านแล้วไม่มีไข้อย่างนั้นนะคะส่วนมากก็จะนัดมาสัก2-4อาทิตย์อย่างนั้นนะคะเช่นว่าสมมติว่าน้องสามารถกลับบ้านได้หรืออาจจะเนี่ยค่ะสัก2อาทิตย์เรามาดูอีกทีนึงว่า
เอ๊ะเขาเคลียร์มากไหมเกล็ดเลือดต่ำมากหรือเปล่าบางครั้งเราก็จะลองว่าเอ้ยลองสามไหมแล้วก็ถ้าเกิดยินได้ก็อาจจะ4 อาทิตย์อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นนะคะเพื่อจะดูอาการคือจริงๆก็ไม่อยากให้เขามาโรงพยาบาลบ่อยนะเขาอยู่ที่บ้านเพื่อจะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าอย่างนั้นนะคะก็ถ้าเคมีสำหรับการรักษาจำเพาะเลยก็คือต้องดูอายุอะค่ะถ้าอายุน้อยหน่อยที่เราให้กันนะก็คือการให้เคมีที่เราเรียกว่า7+3ก็คือสูตรนี้เป็นสูตรที่ก็ค่อนข้างรุนแรงที่สุดของคนไข้มะเร็งเม็ดเลือดเลยแล้วกันอย่างนั้นนะคะก็คือให้ทีอ่ะก็คือเป็นการฆ่าเซลล์มะเร็งในเลือดก็คือเซลล์ในเลือดทั้งหมดก็จะหายไปผลข้างเคียงก็คือที่แย่สุดก็คือเนี่ยค่ะ bone marrow suppression คือหลังให้เคมีเนี่ยคนไข้ก็จะมีทั้งซีดเม็ดเลือดขาวต่ำเกล็ดเลือดต่ำอยู่ประมาณ2-4 อาทิตย์อ่อนเปรี้ยเพลียแรงคือขนาดเนี่ยค่ะน้องเนาะน้องอายุน้อยเนาะแข็งแรงดีก็ยังมีภาวะแทรกก็คือมีภาวะข้างเคียงจากเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างแรงหน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยให้ถึงกับตัวโรคหายได้ในบางคนอย่างนั้นนะคะก็คือพอเจาะนอนโรงพยาบาลก็คือเวลาให้ทีเนี่ยก็ต้องนอนโรงพยาบาล4 อาทิตย์แล้วก็มาเจาะไขกระดูกอีกทีนึงว่าหายหรือเปล่าถ้าคะแนนเหมือนกับเม็ดเลือดตัวอ่อนน้อยกว่า5%แล้วก็ค่อยมาต้องให้เคมีต่ออีกอย่างนั้นนะคะส่วนถ้าอายุมากกว่า60 ปีเนี่ยที่จะให้ดูก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยเกิน60 ปีเนี่ยไม่ว่าจะเอายาดีๆต่างๆนานามากมายเนี่ย median overall survival เนี่ยเป็นหลักเดือนประมาณนั้นนะคะก็คือก็ไม่ได้ดีมากนักอาจจะประมาณถ้าเราจะบอกคนให้จริงๆก็คือถ้าส่วนมากถ้าเกิน60 ปีอาจจะไม่ไหวกับตัวเคมีเทอราปีอาจจะได้แค่เป็น best supportive care ค่ะก็คือเวลาอายุเกิน60 ปีเนี่ยก็จะเป็นคนสามารถตอนนี้ก็คือจะ consultant เลยก็คือ palliative care ก็คือเนื่องจากว่าเวลาวันที่แต่งโนสิตเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ซึ่งคนไข้เนี่ยอาจจะอยู่ได้ประมาณ1 ปีซึ่งก็เลยต้องแบบให้คนไข้จะต้องคือพออายุเยอะเราก็จะเตรียมเราก็กล้าบอกเราก็เตรียมใจคนไข้ไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะคนไข้เพราะว่าบางทีบางคนนั้นเขาไม่บอกจริงเขาก็จะเหมือนกับเอ๊ะทำไมเกิดเหตุเหมือนกับเนี่ยทำไมตอนนั้นไม่เห็นบอกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีเวนต์เกิดขึ้นมีแบบติดเชื้อเสียชีวิตได้อย่างนั้นนะคะก็ถ้าโรของ palliative care ในคนไข้มะเร็ง AML จริงๆเนี่ยส่วนมากก็คือเนี่ยค่ะอายุเยอะเกิน60 ปีเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มปุ๊บเนี้ยค่ะก็คือรักษาเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ได้ประมาณ6-12 เดือน2 ปีที่มี overall survival ก็คือ2 ปีเนี่ยมีคนที่หลงเหลือรอดอยู่เนี่ยประมาณ 16% อย่างนั้นนะคะหรือว่ากลุ่มเนี่ยค่ะให้ยายังไงก็ blast ไม่หายเลยให้ก็คือกลุ่ม relapse หรือว่า refractory นะก็คือให้ยาเสร็จกลับมาเป็นใหม่กลุ่มนี้ก็ควรจะต้องคุยไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบอกว่าเนี่ยค่ะกลุ่มนี้ค่อนข้างกลัวพอประสิทธิ์เหมือนกัน5 ปีที่จะอยู่ได้ไม่ถึง 10% หรือไม่ก็อาจจะเป็น AML ที่แบบอาจจะเนี่ยพออีกของจริงๆอย่างนั้นนะคะก็คือเช่นเหมือนอาจจะของน้องก็คือสเตตัสเบดริดเดนคือแบบนอนติดเตียงการให้เนี่ยอาจจะเพิ่มโทซิตี้มากกว่าที่จะช่วยคนไข้อย่างนี้นะคะครับก็ขอบคุณอาจารย์คมชัยมากเลยครับคือมันทำให้รู้เลยเนาะว่า AML เนี่ยถ้าในคนอายุน้อยเรายังพอให้เคมีแล้วก็เรายังหวังเคียวอยู่ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่good prognosis indicator เช่นมียีนที่มันสัมพันธ์กับกู๊ดพรอกโนซิสเนี่ยมันอาจจะยังมีไม่มากแต่เราก็ยังหวังแล้วก็คนไข้ก็ยังอยู่กับคลินิกฮีมาโตได้ค่อนข้างนานเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเองก็ตามเนี่ยหรือว่าคนไข้ที่กลับมาเป็นรีแลปส์หรือรีแฟคทอรี่เอ็มแอลเนี่ยเรารู้ดีเลยว่าอัตราการรอดชีวิตเขาต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ท่านใดที่ดูแลเคสเอ็มแอลอยู่แล้วก็โรงพยาบาลนั้นมีpalliative care เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถมาดูแลร่วมกันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นผมมารีวิวเล็กน้อยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบทบาทของ palliative care ใน hematologic malignancy นะครับก็ถ้าท่านใดที่ฟังอยู่กับเรานะครับมีประมาณ 15-20 ท่านที่อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยนะครับถ้ามีคำถามข้อสงสัยหรือว่าประสบการณ์ที่อยากจะมาแชร์ก็สามารถเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับก็อยากให้พื้นที่ห้องเรียน Palliative Care นี้เป็นห้องเรียนที่เราได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ออกตัวว่าเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเนื้อหาวิชาเลยนะครับผมก็อ่านหนังสือเท่าที่ได้แล้วก็มาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันเหมือนกันนะครับแล้วเราโอเคครับก็สำหรับเรื่องของ hematologic malignancy นะครับถ้าใน review meta analysis ที่เขามีการรวบรวมเคส malignancy ที่ consult palliative care เนี่ยเราก็ค้นพบเลยว่า
ผู้ป่วยที่อยู่ถ้าเทียบระหว่างฮีมาโตโลจิกกับโซลิดทูเมอร์เนี่ยเราค้นพบเลยว่าฮีมาโตโลจิกมาลิกแนนซีเนี่ยไม่ค่อยจะคอนซัลท์พาเลทีฟแคร์เท่าไหร่นะครับเราก็ต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญมากในขณะเดียวกันเมื่อดามดูว่าคนไข้ที่คอนซัลท์พาเลทีฟแคร์เนี่ยเราพบว่าอยู่ในมือพาเลทีฟแคร์จริงๆอ่ะแค่ไม่กี่วันนั่นแปลว่าคุณหมอprimary ที่คอนซัลท์พาเลทีฟแคร์แล้วเนี่ยเขาก็ค่อนข้างคัดเลือกเนาะแล้วก็หลายครั้งที่เคสฮีมาโตโลจิกมาลิกแนนซีเนี่ยก็จะคอนซัลท์มาในช่วง end of life จริงๆก็คือ median time referral to death เนี่ยอยู่ที่ 0.6 มันซึ่งก็ประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์นะครับในขณะที่ solid tumor เนี่ยก็อยู่ในมือ palliative care ค่อนข้างนานกว่าคือ2เดือนนะครับตอนนี้ retrospective study อันนึงที่ใหญ่มากๆที่ทำในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในบอสตันไม่ว่าจะเป็น Massachusetts กับ Dana Farber Cancer Institute นะครับก็คนพบว่าคนไข้ที่เป็น elderly AML เนี่ย median number of hospitalization นี่อยู่ที่ประมาณ4ครั้งนะครับในขณะที่ median time from palliative care to death เนี่ยอยู่แค่ที่7วันเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขที่มันอยู่ในสตาร์ดี้นี้เนี่ยเราพอ30วันท้ายของคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยพบว่ามีถึงเกือบ 50% ที่ยังได้เคมอเทอราปีในช่วง30วันสุดท้ายนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในช่วง30วันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมีประมาณ 90% เลยในขณะที่แอดมิทอยู่ใน ICU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% นะครับตัวเลขนี้สะท้อนอะไรบ้างสะท้อนว่าในแง่นึงเนาะก็คือคนไข้ฮีมาโตโลจิกมาลิกแนนซีเนี่ยเขาก็มีคอมพลิเคชันแล้วเราก็รู้ดีว่าเคมอหลายสูตรเนี่ยทางคุณหมอก็อาจจะยังประเมินว่าคนไข้น่าจะผ่านไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็เกิดอีเวนต์แล้วก็มันเป็นอีเวนต์ที่อาจจะซัดเดนหรือซีเวียร์ทำให้เขาอาจจะเสียชีวิตทางที่ยังเพิ่งได้เคมอในช่วง30วันท้ายของชีวิตเหมือนกันนะครับคราวนี้เนี่ยอุปสรรคในการที่จะเอาพาเลทีฟแคร์เข้ามาร่วมดูแลกับฮีมาโตโลจิกฮีมาโตโลคลินิกของฮิมาโตเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับว่าทราเจคทอรี่ของดิซีสเนี่ยมันไม่สามารถทำนายได้เลยนะครับแล้วก็คนไข้มักจะมีปัญหาเรื่องของไซโตพีเนียทำให้ต้องมีบลัดทรานสฟิวชั่นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องของการประเมินพรอกโนสติกเนี่ยก็มีความยากลำบากในการให้พยากรณ์โรคแล้วก็ค้นพบดีว่าในช่วง10ปีให้หลังเนี่ยทางฮีมาโตโลจิกมาลิกแนนซีก็มีการพัฒนายาขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะครับเช่นคนไข้ได้เป็น CML หลังจากเขามีการค้นพบ TKI เนี่ยหน้าตาของคนไข้กลุ่มนี้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็คือพยากรณ์โรคค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูเหมือนว่าถ้าเราวาดกราฟ trajectory เนี่ย solid tumor เนี่ยการ natural cause ของผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะค่อยๆสเต็ปดาวลงเรื่อยๆเนาะถ้าดูจาก performance status ในขณะที่คนไข้ในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะแบบวืดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็น complication จากsepsis หรือว่า hemorrhage ก็ตามจากที่ quality of life ดีๆอยู่เนี่ยเขาก็มีโอกาสจากไปอย่างฉับพลันด้วยนะครับในขณะที่ในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยความพิเศษของคนไข้กลุ่มนี้คือเขามักจะต้องได้รับการบลัดทรานสฟิวชั่นนะครับถ้าในแง่ patient factor เนี่ยก็คือว่าเขาก็ยังในช่วงแรกๆเขาก็คงเห็นภาพของการได้เลือดเนาะแล้วก็พอในช่วงท้ายๆเนี่ยเมื่อเม็ดเลือดต่ำมากๆเนี่ยเขาก็ยังอยากได้เลือดอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งการยังไม่เข้าใจบทบาทของ palliative care ซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า palliative care ก็เพิ่งเขาจะมีบทบาทในการแพทย์กระแสหลักมากขึ้นนะครับแล้วก็กำลังเป็นที่รู้จักนะครับในขณะที่การจัดการเชิงระบบเนี่ยมันก็ยากที่จะให้มีการเติมเลือดที่บ้านนะครับหรือว่าในการ access เรื่องของการ transfusion ทั่วไปมันก็จะเจออยู่ในแค่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับแล้วก็คนไข้หลายคนเนี่ยอยู่ในต่างจังหวัดทางประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่สามารถให้เลือดได้ในโรงพยาบาลชุมชนหรือว่ามันจะต้องจองเลือดใช้เวลานานนะครับการเข้าถึง palliative care ก็ยังอาจจะยังไม่ครอบคลุมในทุกจังหวัดมากนักนะครับในแง่ของทางคุณหมอ primary hematology เองเนี่ย ถ้าจากรีวิวใน paper เนี่ยก็พบว่าคุณหมอหลายๆคนก็ยังคิดว่าhospice มันยังไม่เพียงพอในการดูแลความต้องการของคนไข้กลุ่มนี้นะครับแล้วก็เรารู้ดีว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะคุย go of care เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็ยังมี hope ในการรักษาให้หายนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้ดีว่ามันเกิด complication ได้ทุกเมื่อแล้วเราก็ยังไม่กล้าที่จะ
คุยเรื่องเป้าหมายหรือวางแผนการรักษาร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยสิ่งที่มันพิเศษไปจากมาลิกนาซี่อื่นๆที่ความต้องการทางด้าน palliative care ที่ต่างออกไปเนี่ยก็คือว่าคนไข้กลุ่มนี้มักจะมี quality of life ที่ค่อนข้างแย่กว่ากลุ่ม solid tumor นะครับคนไข้มีการติดเชื้อที่บ่อยกว่าแล้วก็มีต้องการให้ blood transfusion ที่มากกว่าแล้วก็คนพบว่า symptom burden เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างในกรณีศึกษาผู้ป่วยในวันนี้เนี่ยเขามีมาด้วย spinal cord compression ซึ่งมีอาการปวดค่อนข้างเยอะแล้วก็มี fatigue จากanemia นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคนไข้กลุ่มฮิมาโตโลจิกมาลิกเนซีเนี่ยไม่ค่อยได้มีช่วงเวลาในการพูดคุยเรื่องเพอร์เฟอเรนซ์เท่าไหร่นะครับในขณะที่ในส่วนที่เขาได้มีการพูดคุยเนี่ยก็มีไม่ถึงครึ่งที่จะขอเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์เลยก็คือว่าอันนี้ผมเสนอขึ้นมาเองเนาะก็คือว่าการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ preference หรือว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยเราควรคุยโดยไม่ขึ้นอยู่กับ prognosis เนาะไม่ว่าจะ good หรือว่า bad prognosis ในเมื่อ ACP มันเป็นหัวข้อที่เราสามารถคุยกันได้ในบ้านเนาะเมื่อเป็น hematologic malignancy เองก็ตามเนี่ยเราก็สามารถเปิดประเด็นคุยได้ทุกเมื่อเลยนะครับทางหนึ่งก็คือว่าข้อดีในการพูดคุยก็คือมันทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีแผนที่วางไว้ก่อนเนี่ยถ้ากรณีเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเราก็จะได้ทำตามที่วางแผนไว้ในขณะเดียวกันคุณค่าหรือว่าความหมายในการใช้ชีวิตเนี่ยถ้ามันมีการพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ถูกรับรู้กันในครอบครัวหรือแม้แต่ทีมสุขภาพเองถ้ามันมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเราก็จะไม่ตกอกตกใจจนเกินไปนะครับแต่ข้อกังวลหรือว่าข้อที่ดอกจันไว้ในการพูดคุยก็คือว่ามันก็ต้องให้คนไข้รับรู้ด้วยเหมือนกันว่าการรักษาที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเรายังทำอยู่อย่างเต็มที่โดยที่กระบวนการพูดคุยเรื่องราวพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อแนวทางการรักษาเพียงแต่ว่าในกรณีหนึ่งที่เรารู้ดีว่าการรักษามันจะมีถึงจุดที่มันไปต่อได้ยากหรือว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ในการรักษาอะไรประการหนึ่งแล้วเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงผ่าตัดเนี่ยคุณคิดยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะอยากดูแลคุณยังไงหรือในช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถพูดคุยสื่อสารบอกความต้องการคุณเองได้เนี่ยคุณอยากให้ใครสื่อสารแทนคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในการคุย ACP ในคนไข้กลุ่มนี้นะครับหรือว่าคนไข้ทั่วไปก็มีคนพยายามศึกษานะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามี clinical factor อะไรบ้างที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมี poor prognosis นะครับใน prospective study ในปี2014เขาก็ได้รวบรวมมานะครับทำ multivariate analysis ก็พบว่ามีประมาณ6ข้อนะครับที่สัมพันธ์กับ poor prognosis factor นะครับไม่ว่าจะเป็น performance status platelet LDH opioid use นะครับ albumin ชิดหลังนะครับแล้วก็การให้ platelet cell transfusionแล้วก็เมื่อเรามากรุ๊ปรวมประเมินเป็นลิสต์low intermediate แล้วก็ high risk เนี่ยโดยใช้0ถึง1 factor 2ถึง3แล้วก็4ถึง5 factor เนี่ยก็ค้นพบว่าสัมพันธ์ดีกับ time survival time นะครับ high risk factor เนี่ย median survival ก็อยู่ที่ประมาณ6วันนะครับ intermediate ก็62วันแล้วก็low risk เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400วันนะครับคราวนี้เนี่ยก็มีคนเสนอครับว่าโอเคถ้าเราจะมาทำงานร่วมกันทั้งในเชิงฮีมาโตกับพาเลทีฟแคร์เนี่ยเราก็ควรจะทำความเข้าใจกันว่าบทบาทความยากในการประเมินของแต่ละสาขาเนี่ยมียังไงบ้างนะครับก็ของส่วน EC เองก่อนเลยเนี่ยก็คือเราคงต้องทราบดีว่าการให้พยากรณ์โรคในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยยากมากนะครับแล้วก็อันนึงที่เราอาจจะต้องทบทวนแล้วก็ติดตามไปพร้อมเข้าใจเดินไปร่วมกับฮีมาโตด้วยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าการรักษาที่ทางฮีมาโตให้อยู่เนี่ยเขามีโกในการทรีทเมนต์ยังไงลองเทอมซาวิเวอร์ก็เป็นยังไงนะครับมีคอมพลิเคชันอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเราทำนายว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างในคนไข้รายนั้นนะครับในขณะเดียวกันก็คือว่าเราก็อาจจะต้องติดตามว่าทางฮีมาโตเนี่ยเขาวางแผนที่จะให้บัตรทรานสฟิวชันยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอีเวนต์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ย
มันสามารถ reversible ได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าหลายๆ event ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้มันจะหนักในช่วงแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีความเป็นไปได้ที่จะรักษาให้หายขาดได้เนี่ยทาง palliative care เองก็จะต้องตระหนักดีในการรักษาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในขณะเดียวกันทางฮีมาโตก็อาจจะต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยเนาะว่าทาง palliative care เนี่ยสามารถให้การจัดการอาการนะครับหรือว่าให้คำแนะนำโดยไม่ได้คัดค้านหรือว่าไปขัดแย้งกับ treatment goal เดิมนะครับแล้วก็ PC สามารถทำงานควบคู่กันไปด้วยได้นะครับถึงแม้ว่าคนไข้จะเข้า clinical trial ในการให้ยาสูตรใหม่ๆเองก็ตามเนาะเพราะว่าเราก็ดูแลเรื่องการจัดการอาการหรือว่าเราก็บอกในกรณีที่ถ้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการหรือมุ่งหวังเนี่ยเรามีแผนในการดูแลยังไงนะครับแล้วก็การ refer มาที่ palliativeแค่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องคัดพอยต์เนาะว่าโอ้ยคนไข้แย่แล้วอยู่ end of life เราก็ค่อย refer มาคราวนี้การ refer เนี่ยก็ควรจะขึ้นอยู่กับความต้องการเขามากกว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เช่นถ้าเขามีความต้องการในการจัดการอาการปวดหรือความต้องการในการพูดคุยวางแผนการรักษาเนี่ยทางฮีมาโตหรือว่าคุณหมอ primary ก็สามารถส่งมาได้นะครับแล้วก็การส่ง PC มาในช่วงมา early หน่อยเนี่ยข้อดีก็คือว่าเรามีเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในการทำความรู้จักกันหรือว่าในการส่งต่อให้เครือข่ายทีมแพทย์หรือทีมพยาบาลที่ดูแลใกล้บ้านเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักแล้วก็ดูแลคนไข้ตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อถึงระยะท้ายๆที่เขาอาจจะต้องการการดูแลการซัพพอร์ตมากขึ้นเนี่ยทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถเข้ามา take action ได้อย่างทันเวลานะครับคราวนี้เนี่ยทายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ PC เนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะนะครับทายเปลี่ยนโลกอันนึงเลยก็คือ RCT ในคนไข้ที่เป็น Stage 4 Non Small Cell Lung Cancer ที่เราเอา Palliative Care เข้าไปเนี่ยก็ค้นพบว่า Quality of Life กับหรือแม้แต่ Survival Time คนไข้เนี่ยดีขึ้นก็ตามก็ดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนคราวนี้ทายที่เป็น RCT เกี่ยวกับ Palliative Care เนี่ยเพิ่งจะรีพิมพ์ในปีนี้นี่เองนะครับก็คือแยกเป็น2อาร์มระหว่างกันให้การดูแล integrated palliative care กับ oncology care นะครับเทียบกับอาร์มที่ได้รับการดูแลทั่วไปนะครับแล้วก็ setting เนี่ยทำในสถาบัน tertiary care 4สถาบันนะครับวัด primary outcome เป็น quality of life ที่2สัปดาห์นะครับข้อค้นพบเลยก็คือว่าอาร์มหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่ได้รับการดูแล AML ที่ได้รับการดูแล palliative care ร่วมด้วยเนี่ยพบว่า quality of life เนี่ยที่2สัปดาห์เนี่ยดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ผลของ quality of life เนี่ยดีจนกระทั่งถึง24สัปดาห์ก็ประมาณ6เดือนด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงการประเมินด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็น depression anxiety แล้วก็ post traumatic stress symptom เนี่ยก็ดีกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับการดูแลโดย palliative care ร่วมด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดในการดูแลที่ palliative care ร่วมด้วยใน trial นี้เนี่ยก็คือการที่ PC เข้ามาประเมินในระหว่างที่คนไข้ admit อย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ median age ของ population เนี่ยก็อยู่ที่64นะครับอีกข้อค้นพบหนึ่งของ trial นี้ก็คือว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับการดูแล palliative care ร่วมด้วยเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องของ end of life care preference นะครับแล้วก็มากกว่าแล้วก็ในบรรดาที่คนที่เคยคุยเรื่องแผนการรักษาในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับเคมอเทอราปีน้อยกว่าในช่วง end of life ด้วยซึ่งมันก็น่าจะเป็นผลดีกับคนไข้มากขึ้นมันทำให้การใช้ชีวิตใช้เวลาในช่วงท้ายของชีวิตเขาเนี่ยมีความ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าเรารู้ดีว่าเคมอเทอราปีเนี่ยหลายตัวมันมี side effect ที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เขาได้ใช้เวลาในช่วงท้ายของชีวิตได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวที่ผมพยายามรวบรวมสตาร์ดี้เกี่ยวกับ PC กับ Hematologic มาร่วมด้วยนะครับโอเคก็ถึงช่วงท้ายของกิจกรรมแกรนด์ราวในวันนี้เรามาอ่านคำถามนิดนึงครับไม่ทราบว่ามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยหรือว่าเคสที่ท่านผู้ฟังจะมาแชร์ร่วมได้ด้วยไหมครับมีคุณปุณธิดานะครับเห็นด้วยกับอาจารย์ไม่ค่อยเจอเคสที่ OPD ส่วนมากจะเป็น IPD เคสที่ต้องการ End of Life แล้วก็เป็นจริงนะครับ อันนี้ในมุม PC แล้วก็ในมุมเมดเองนะครับงั้น
เราใช้ช่วงเวลาท้ายๆนี้พูดคุยกับอาจารย์ทรงชัยกันเล็กน้อยได้ไหมครับว่าพอฟังอย่างนี้แล้วหรือว่าได้มาเรียนรู้ด้วยกันวันนี้แล้วอาจารย์ผมทรายคิดยังไงกับคนไข้มะเร็งเม็ดเลือดที่ต้องได้รับการดูแลแบบ supportive หรือว่า best supportive care มากขึ้นนะครับก็คิดว่าก็คือเหมือนกับก็เป็นสิ่งที่ดีว่าจะได้มีคนกับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคือด้วยความที่ของมะเร็งของทางฮีมาโตเนี่ยมันค่อนข้างฉับพลันจริงๆอย่างนั้นนะคะบางทีเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยพูดรอบหน้าหรือว่าเราค่อยอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนกับเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันจริงๆอย่างนั้นนะคะเคยแบบนะคะบอกว่าถ้าเกิดเคยแชร์ก็คือเคยแบบเคยมีคนไข้ที่แบบรีแลปแล้วเราก็ลองเคมโมอีกทีนึงแต่ไม่ได้ถามไม่ได้คุยแผนล่วงหน้าแล้วก็หลังให้เนี่ยคนไข้ก็เหมือนกับสิบแล้วก็เดทไปญาติก็จะรู้สึกแบบคาใจอย่างนั้นนะคะเคยคาใจจนแบบเนี่ยค่ะจนต้องมาคุยนั่งคุยกันว่าทำไมอยู่ๆมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างนั้นนะคะซึ่งคิดว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นมาก็จะพยายามคุยเหมือนกับคุยบ้างว่ามันจะอาจจะเกิดเหตุการณ์เราให้เพื่อรักษาเราก็หวังที่จะให้หายแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออุปสรรคอะไรบ้างที่ทำให้คนไข้ไม่ไปถึงจุดหมายนั้นอย่างนั้นนะคะก็คืออาจจะต้องแบบต้องมีการคุยไปบ้างสำหรับในที่ที่ไม่มีพาเลทีฟแคร์นะคะอันนี้มีทั่วไปของแบบสมมติฮีมาโตในบางที่ที่อ่ะเหมือนกับไม่เคยได้ไม่ค่อยได้คุยด้านนี้จริงๆครับก็ยอมรับว่ามันเป็นความยากเนาะเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่คราวนี้เนี่ยถ้าคนไข้เขาได้รับการเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเนาะว่าโรคที่เขาเป็นมันคืออะไรแล้วก็คุณหมอที่ให้การรักษาอยู่ก็ยังมีโฮปในการทำให้เขาหายหรือว่าดีขึ้นหรือถึงไม่หายเนี่ยเราก็มีโฮปหรือว่ามีความหวังที่จะให้เขาอยู่กับโรคที่เขาเป็นได้ดีที่สุดแล้วก็ได้นานที่สุดด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าการพูดคุยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูเหมือนว่าเราไปปัดความหวังเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราได้คิดทบทวนเรื่องราวที่สำคัญกับชีวิตจริงๆเนี่ยมันทำให้เขาได้อยู่กับโรคที่เขาเป็นอยู่กับชีวิตที่เขามีอยู่เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ประมาทว่าฉันจะไม่มีวันตายเพราะฉันได้เคมีแล้วแต่ความจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับการได้มาทบทวนเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยผมก็เท่าที่ฟังจากอาจารย์คงชัยก็น่าจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าไม่ว่าอีเวนต์อะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยเขาได้รับรู้แล้วก็ได้เตรียมการก่อนนะครับแต่หมอฮีมาโตส่วนมากก็ไม่ค่อยคือเราไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่ในการที่จะแบบ palliative care อย่างนั้นนะคะก็คือส่วนมากเราก็จะแบบทุกอย่างคือเต็มที่อย่างนั้นนะคะซึ่งแบบบางจุดเนี่ยเราก็จะ consult จนแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆจนแบบโอกาสที่จะมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมที่จะบอกค่ะว่าจะเตรียมความพร้อมจนถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันสั้นมากๆอย่างนั้นเช่นแบบตอนนี้แบบไม่ไหวละงั้นนะใช่ว่ามี intracellular hemorrhage หรือว่าเซปซิสจนแบบ BP ดรอปจนรีบเหมือนกับได้ inotrope เยอะแยะมากมายจนแบบอีก2วันก็อาจจะไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องคุยแล้วแหละอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแทบจะไม่ค่อยได้คุยในจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ว่าเนี่ยแบบต้องแบบว่าเดี๋ยวต้องเตรียมความพร้อมด้านนี้ด้วยแต่เราจะสอนกันมาแบบนั้นมากกว่าก็ทำให้เข้าใจอาจารย์มากขึ้นครับก็วันนี้ก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ได้ฟังรวมถึงผมเองแล้วก็อาจารย์ผมสายที่ได้มาแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันก็น่าจะทำให้เราได้ในอนาคตก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีรับฟังเซานะครับแล้วก็น่าจะได้มาร่วมดูแลกับทีมฮีมาโตมากขึ้นนะครับแต่ก็อยากจะมันก็จะมีบางคนที่อยากจะฝากไปถึงแบบมันจะมีacute leukemia ใน elderly อย่างนั้นนะคะที่อาจจะแบบบางทีอาจจะต้องไปที่ถ้าบางทีถ้าพอไหวก็อาจจะฝากกับเผื่อน้องที่อยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าเนี่ยค่ะ primary ได้ไหมพี่คุณหมอ primary doctor primary doctor อาจจะแบบช่วยด้วยแบบช่วยในการแบบรักษาเบื้องต้นอะไรอย่างนี้ก็ดีอย่างนั้นนะคะเช่นการเติมเลือดหรือว่าการให้คำแนะนำอย่างนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีก็คืออาจจะให้คำแนะนำเบื้องต้นมาก่อนได้หรือว่าถ้ามีอาการไม่สุขสบายที่เราพอจัดการได้อาการปวดอ่อนเพลียจากอนิเมียนะก็เราสามารถดูแลเบื้องต้นมาก่อนที่จะรีเฟอร์มาได้เช่นกันครับอาจารย์คงทรายมีอะไรอยากฝากถึงคุณหมอฮีมาโตที่อาจจะฟังร่วมกับเราในวันนี้ได้ไหมครับจริงๆก็บางอย่างมันก็คือพอเราอยู่สักพักนึงมันก็จะเหมือนเป็นประสบการณ์มากกว่าคือช่วงแรกนี้ก็จะแบบ
ถ้าจบใหม่ๆก็จะเป็นก็จะเหมือนกับอ่ะทุกอย่างคือเต็มที่สู้เต็มที่ระหว่างเคียวอย่างเดียวแต่พออยู่สักพักหนึ่งนั้นเราก็อาจจะต้องหัดคุยเรื่องนี้บ้างเนี่ยนะคะหัดเหมือนกับว่าสัมผัสกับคนไข้ในจุดที่ไม่ใช่แค่ตัวโรคอย่างเดียวเหมือนกับอาจจะต้องแบบคุยกันเรื่องเนี่ยค่ะกับเหมือนเพิ่งได้ฟังแต่คือปกติไม่ค่อยได้ลงลึกในคนไข้ในแบบโซเชียลเท่าไหร่ว่าอยู่ที่บ้านเป็นยังไงอยู่กันยังไงอยากกล่อมยังไงเนี่ยก็อยากคิดว่าเหมือนกับเมื่อบางครั้งเนี่ยในจุดที่เราเห็นแล้วว่าคนไข้เนี่ยดูแบบไม่ได้ดีมากเนี่ยนะคะก็อยากอาจจะต้องแบบลองคุยกับคนไข้และญาติในเรื่องแผนแบบนี้บ้างจะได้ช่วยในการช่วยวางแผนแล้วก็ช่วยจิตใจเราด้วยอย่างเงี้ยนะคะว่าบางทีเราก็เต็มที่จริงๆแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าจะมีแผนที่อาจจะช่วยเราพอเขารู้สึกดีเราจะลดความกังวลใจของเราอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็อยากให้เต็มที่เคมอาหารมาทุกสูตรทุกสูตรทุกสูตรเราเองก็กังวลด้วยว่าเมื่อไหร่ก็จะหายเมื่อไหร่ก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีถ้าเราลองคุยหรือว่าลองไปสัมผัสเขาลึกๆเหมือนกันพอเขาสบายใจด้วยเขามีแพลนของเขาเขาเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะสบายใจด้วยเหมือนกันโอ้โหประเด็นอาจารย์สงสัยดีมากเลยครับก็คือหลายครั้งเราอาจจะเราก็ลำบากใจเนาะเพราะเราก็ถือข้อมูลไว้อยู่ก้อนหนึ่งว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วเราก็กังวลว่าเขาจะแย่ลงหรือว่าตายจากเราไปเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสิ่งที่เขาคิดว่ายังไงเนาะแต่การที่เราได้เปิดเผยข้อมูลตรงนี้เนาะคุยกันตรงๆว่าเราก็กังวลเหมือนกันว่าอนาคตอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็การรักษาอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนที่เราอยากได้เนาะถ้าเราได้รู้ว่าเขาคิดยังไงแล้วเขามีทางเลือกให้กับตัวเองเนาะหลายครั้งเลยมันทำให้เราแบบโล่งขึ้นเนาะเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้ต้องมาแบกอ่ะว่าเราจะทำให้เขาผิดหวังหรืออะไรเนาะแต่ว่ามันได้รับรู้ว่าเขาก็คิดยังไงต่อเรื่องนั้นนะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเขาคงผ่านชีวิตมาพอสมควรแล้วเขารู้ดีว่าความตายมันก็ใกล้ถึงเขาในสักวันหนึ่งภายภาคหน้าเนี่ยแล้วเขาเลือกได้ว่าเขาขออยู่ที่ไหนได้รับการรักษาแบบไหนผมเชื่อว่าถ้าคุณหมอได้รับทราบความต้องการตรงนี้ด้วยเนี่ยมันเหมือนเราไม่จำเป็นต้องแบกไว้คนเดียวเนาะแต่ว่าเราก็รู้ดีว่าสิ่งที่เราจะเลือกให้กับคนไข้เนี่ยมันก็ตรงหรือไม่ตรงกับคนไข้เพราะยังไงสุดท้ายเราก็จะเป็นการตัดสินใจร่วมกันจริงๆนะครับโอเคถ้าผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมาฟังย้อนหลังนะครับก็สามารถเขียนคอมเมนต์หรือว่าเขียนคำถามทิ้งไว้ได้ถ้าผมมีโอกาสก็ยินดีที่จะมาตอบคำถามหรือว่ามาเรียนรู้กับทุกๆท่านที่มาเขียนคอมเมนต์ไว้ที่เพจห้องเรียน Palliative Care นะครับในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอไมซ้านะครับคุณหมอไมซ้ามาทักทายท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาอยู่กับผมเป็นเวลา1เดือนเนาะแล้วก็ตั้งใจดูแลเคสมากเลยก็ชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะได้ประสบการณ์ดีๆไปนะครับจาก Elective Palliative Care โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์คงทรายมากๆเลยครับที่มาอยู่ด้วยกันกับเรา1ชั่วโมงครึ่งในวันนี้นะครับแล้วก็มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้ทางฮีมาโตแล้วก็มีโอกาสมีส่วนร่วมในการดูเคสนี้ร่วมกันด้วยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์คงทรายมากๆเลยนะครับโอเคก็ขออนุญาตปิดไลฟ์ในครั้งนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าพยายามทำให้มีแกลนราวต่อเนื่องกันทุกเดือนนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอยากจะให้ห้องเรียน Palliative Care เนี่ยจัดการเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาบอกกันได้เช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังร่วมกันมาด้วยกันตลอด1ชั่วโมงครึ่งในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ